โอเคนะเดี๋ยวผมคอนเน็กต์ Facebook ไลน์ไดค้รับครับเดี๋ยวพออาจารย์แชร์แล้วเดี๋ยวผมไปแชร์ต่อแป๊บหนึ่งครับได้ครับได้ครับอาจารย์ผมว่าตอนนี้น่าจะไลฟ์แล้วนะครับอาจารย์ครับอาจารตย์ัดแชร์ได้เลยครับอาจารย์อาจารย์แชร์ที่เฟซส่วนตัวของอาจารย์ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคผมมีแล้วฮะเดี๋ยวผมแชร์ต่อน่าจะขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับอาจารย์โอเคครับโอเคครับครับก็เดี๋ยวอาจจะเริ่มเลยนะครับอาจารย์ครับสครัวบัสได้ดีครับอาจารย์ตอยอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสวันดีนครีับ้อาจารย์ครับได้รับเกียรติจากอาจารย์ตอยนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องของการตลาดนะครับซึ่งในเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วนะครับผมเองได้รู้จักกับทางอาจารย์เนี่ยผ่านการที่ทํางานโครงการภาครัฐด้วยกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าได้รู้จักกับทางอาจารย์เนี่ยมาจากเขาเรียกว่าผ่าน Facebook มากกว่านะครับครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ร่วมงานกันครั้งนั้นแล้วเนี่ยก็เรียกว่าติดตามแบบผลงานมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าโครงการต่างๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ทําร่วมกันนะครับครับอาจารย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เลยอยากจะเชิญอาจารย์มาพูดคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของงานที่เป็นเกี่ยวเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับSME นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้นะครับเราเริ่มให้ความสำคัญเรื่องของการวางแผนในช่วงหลังโควิดมากขึ้นนะครับครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์ทราบว่าตอนนี้นะครับ SME หลายๆแห่งเนี่ยเริ่มที่จะได้รับผลกระทบเรื่องของการที่ไม่สามารถทำธุรกิจในแบบเดิมได้นะครับสิ่งที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายที่ตกต่ำลงเพราะว่าช่องทางเดิมๆเนี่ยไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้นะครับหรือว่าเรื่องของการวางแผนหลังจากนี้นะครับว่ากิจการเขาจะไปยังไงต่อเนี่ยเลยอยากจะให้อาจารย์ลองเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับว่าอย่างงานที่อาจารย์ได้ทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็เดี๋ยวขออนุญาตเล่าเบื้องต้นก่อนนะครับอาจารย์ก็คือว่าตัวงานที่ผมทําปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของการให้คำปรึกษานะครับในการวางแผนพวกกลยุทธ์แผนการตลาดนะครับทีนี้พอสถานการณ์โควิดมันเข้ามาใช่ไหมครับอาจารย์มคัรนับเหมือนกับว่าเราอ่ะอยู่ทําธุรกิจอยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่แบบปกติแล้วมันก็มีวิกฤตอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาซัดเราเหมือนที่ในอดีตเราเคยเจอสึนามิแบบนั้นนะครับไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยตั้งตัวมาก่อนเราก็จะเห็นว่าหลายคนเนี่ยเริ่มเหมือนกับก็เลยอะไรอาจารย์เหมือนธุรกิจมันเริ่มเหมือนแตกเปลือกออกแล้วให้เห็นว่าจริงๆแล้วแก่นข้างในหรือว่าโครงสร้างของเราจริงๆอ่ะมันอยู่ไม่รอดในโลกในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ย
ช่วงงานในปัจจุบันตอนนี้สิ่งที่ผมเจอคือว่าเราต้องเข้าไปช่วยแก้เขาครับทั้งปรับโครงสร้างทั้งปรับเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าปรับพวกของไซจิกพวกกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้เขาเดินได้ในอนาคตนะครับครับครับอาจารย์คือเท่าที่อาจารย์ได้ไปช่วยผู้ประกอบการในช่วงนี้นะครับครสั่วบนใหญ่แล้วเป็นอุตสาหกรรมทางด้านไหนครับอาจารย์ที่เชิญอาจารย์ไปให้คำปรึกษาครับตอนนี้จริงๆถ้าไปในนามของตัวบริษัทนะครับอาจารย์มันจะค่อนข้างเยอะนะครับครแตั่บว่าหลักๆตอนนี้ที่เน้นกันจริงๆเนี่ยงานของภาครัฐส่วนใหญ่เน้นไปที่ภาคของการบริการก็ค่อนเยอะนะครับอาจารย์แล้วมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการผลิตบ้างเนื่องจากว่าการบริการบางอย่างในบ้านเราอย่างเงี้ยครับจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของสินค้าหรืออะไรเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอฉะนั้นงานก็จะเน้นไปที่ผลิตกับบริการตามหลักนะครับครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมเองอาจารย์เรียกว่าเป็นฝั่งที่อยู่ข้างหลังเนาะครับที่เรียกว่าหลังจากที่วางแผนเรื่องการตลาดไปแล้วนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในการที่จะผลิตยังไงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับครับอาจารย์ก็จะใช้แนวคิดเกี่ยวเรื่องของ Lean และ Six Sigma เนี่ยไปพัฒนาช่วยผู้ประกอบการเขานะครับแต่ว่าครับจริงๆแล้วผมมองว่าฝั่งที่เป็นฝั่งข้างหน้านะครับก็คือฝั่งที่เป็นการวางแผนก่อนที่จะมากำหนดเรื่องของ production plan เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนที่น่าจะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็สามารถที่จะทำให้กระบวนการในการผลิตเนี่ยมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นด้วยนะครับอาจารย์ครับอันนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าฝั่งที่มันอยู่ใกล้กับลูกค้าหรือติดกับลูกค้าครับมันเห็นดีมานด์เห็นความต้องการเห็นพฤติกรรมก่อนใช่ไหมครับมันสามารถที่จะดีไซน์งานหลังบ้านได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมใหม่การปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือว่าการจะสต็อกการอะไรก็ตามเพื่อให้มันตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้าได้ครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของการที่ผมได้ไปช่วยผู้ประกอบการในการพัฒนากระบวนการนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในภายในกิจการก็คือภายในโรงงานเท่านั้นนะครับอาจารย์ครับเวลาที่ทางผู้ประกอบการให้ตัวเลขมาว่าปีนี้เนี่ยนะครับโรงงานต้องการเพิ่มกําลังการผลิตเป็น3เท่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาตั้งขึ้นมาโดยที่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีกลยุทธ์ในการที่จะบรรลุตัวเลขยอดขายเหล่านั้นนะครับซึ่งพอหลังบ้านเนี่ยรับโจทย์ในเรื่องของการที่จะต้องเพิ่มกำลังการผลิตเป็น3เท่านะครับโดยส่วนใหญ่เราก็อาจจะทำได้นะครับประมาณสัก 80% นะครับแต่ว่าฝั่งหน้าบ้านเองที่เขาเรียกว่าวางแผนร่วมกันเนี่ยว่าจะขายได้3เท่าปรากฏว่าหลายๆครั้งนะครับก็จะพบปัญหาว่ายอดขายหน้าบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับครับก็มักจะเจอปัญหาว่าหากยอดขายไม่ได้ตามที่เคยตั้งเป้าไว้เนี่ยก็จะเริ่มมีเขาเรียกว่าความสูญเปล่าเกิดขึ้นในกระบวนการแล้วครับอันนี้มันผมว่าหากเรานะครับทั้งสองคนเนี่ยนะครับมองในพาร์ทที่เป็นฝั่งหน้าก็คือทางอาจารย์ทอยนะครับมีความเชี่ยวชาญตรงนั้นนะครับแล้วส่วนของผมเนี่ยเป็นส่วนที่โฟกัสหลังบ้านเป็นหลักเนี่ยหากเราทำงานโดยเขาเรียกว่าไม่ได้เชื่อมโยงกันนะครับครับก็มักจะเกิดปัญหาเสมอเลยนะครับอาจารย์พอจะยกตัวอย่างบางกิจการได้ไหมครับที่หลังจากที่ไปวางแผนร่วมกันกับทางผู้ประกอบการแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องไปเริ่มดำเนินการหลังจากวางแผนเรื่องของเป้าหมายในการขายหลังจากนั้นเนี่ยเขามีการวางแผนกระบวนการหลังบ้านยังไงบ้างครับอาจารย์ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างก่อนหน้านิดนึงนะครับจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังก่อนหน้านะว่ามันมีบางเคสของอาจารย์เนี่ยเจอว่าอยู่ดีบอกว่าจะต้องขยายโรงงานเพิ่มขึ้น3เท่าใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อที่จะให้ผลิตได้เพียงพอกับการขายสินค้าอันนี้ผมเคยเจอปัญหาลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันกับลูกค้าผมจำนวนหนึ่งเลยแหละนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม SME เขาจะเป็นลักษณะคืออาจารย์ต้องเข้าใจนะว่าบริบทของ SME อะครับอาจารย์มันเหมือนกับเวลาที่เขามียอดขายหรือมีอะไรใช่ไหมครับเขาจะมีความสุขแล้วจะแฮปปี้มากแล้วก็ผู้ประกอบการหลายๆรายเนี่ยก็จะโฟกัสไปแค่ขอมียอดขายยอดขายนะครับยังไงมียอดขายได้ต้นทุนจะเป็นยังไงช่างมันอย่างน้อยเหลือแก็บกำไรพอเลี้ยงเป็นปีๆไปอันนี้คือสิ่งที่ผมจะไปเจอเยอะมากนะครับแต่แล้วปัญหาหนึ่งที่อาจารย์เจออ่ะคือพอเขาไปคุยกับลูกค้าใช่ไหมครับลูกค้าก็บอกเหมือนกับเป็นสัญญาปากเปล่ามาลูกค้าเองก็ไม่ได้มีแผนอะไรนะครับว่าอย่างเช่นอยากจะซื้อเพิ่มเท่านี้มีไหมพอดีว่าลูกค้าของเขาเองก็ต้องการสินค้า
พราะมันเป็นแบบนี้ครับมันเหมือนมันเป็นดีมานด์ที่มันแบบไม่ค่อยแน่นอนอยู่แล้วเนาะเป็อานจารดย์ีเนมาะานด์เทียมเนาะใช่เป็นดีมานด์เทียมขึ้นมาเป็นบางช่วงอย่างเงี้ยครับจารย์มันก็ถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่ก็ให้นึกถึงช่วงแบบที่เขาเหมือนกับว่าตัวรถยนต์คันแรกอย่างเงี้ยอาจารย์ที่อยู่มีดีมานด์พุ่งขึ้นมามหาศาลเลยครับแล้วโรงงานก็ปรับตัวกันหมดเนี่ยครับเขาก็ไปรับออเดอร์แบบนี้มาอาจารย์พอรับมาเสร็จเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าการที่จะไปปรับหลังบ้านในการเพิ่มกระบวนการผลิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพื่อจะรองรับไอ้ดีมานด์ก้อนนี้ให้ได้ในระยะยาวผลลัพธ์จะเป็นยังไงอันนี้คือเป็นปัญหาที่เจอหมดเลยนะครับแล้วสุดท้ายพอเป็นระยะยาวครับสิ่งที่เจอก็คือว่าแบกต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงมากจนไม่สามารถที่จะทำ cost reduction ได้สุดท้ายก็กลายเป็นว่าต้องปิดโรงงานบ้างเจ๊งไปบ้างต้องลดขนาดองค์กรบ้างนะครับทีนี้พอเราเจอเคสประมาณนี้อาจารย์เวลาที่เราเข้าไปอยู่ในธุรกิจที่เขามีลักษณะแบบนี้อย่างแรกที่พวกผมจะทำเลยก็คือว่าเราต้องทำตัว research trend ให้ชัดก่อนฮะอาจารย์ research trend นะอาจารย์มันจะต่างกับตัว market research นิดนึงนะอาจารย์ market research เนี่ยอาจจะดูว่าพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไงตลาดมีความต้องการแบบไหนใช่ไหมครับแต่ research trend เนี่ยเราอาจจะมองว่าใน3ปี5ปีเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มกำลังการผลิตส่วนเนี้ยสินค้าของเรามันเปลี่ยนหรือยังในมุมอนาคตนะครับแล้วรายการผลิตที่จะเพิ่มต่างๆเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยอาจารย์เพราะว่าบางครั้งเครื่องจักรตัวหนึ่ง3ล้าน5ล้าน10ล้านเพื่อจะมาผลิตแต่ไม่สามารถปรับโมดูลบางอย่างเพื่อรองรับอนาคตได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดูนะครับอาจารย์หลังจากดูรีเสิร์ชเทรนด์แล้วว่าแนวโน้มตลาดหรือว่าแนวโน้มสินค้าจะเปลี่ยนไหมเนี่ยเราก็จะต้องมาดูอาจารย์ว่าดีมานด์ที่เนี่ยเข้ามาเนี่ยมันเลี้ยงหล่อเลี้ยงซัพพอร์ตพอกับการที่เราจะมาวิเคราะห์ครับอาจารย์ว่าการจะลงทุนเครื่องจักรสักเครื่องนึงหรือขยายโรงงานสักเครื่องเนี่ยกี่ปีคืนทุนเราก็ต้องมาคำนวณว่าดีมานด์เนี่ยมันคัฟเวอร์ไหมถ้าดีมานด์กับตัวเนี้ยครับอาจารย์มันไม่คัฟเวอร์การตลาดจะต้องทำแผนต่อครับอาจารย์ว่าแล้วเราจะหาลูกค้าจากส่วนไหนเข้ามาตัดตรงนี้ได้บ้างเนี่ยครับอาจารย์พอเข้ามาโปรดแบบเนี้ยภาษาพวกผมจะเรียกว่าเราเหมือนกับการทำพวก aggregate demand นะฮะอาจารย์คือดูว่าดีมานด์ของเราที่เกิดขึ้นเนี้ยมันจะเป็นลูกค้ากี่รายจากตลาดไหนบ้างเพียงพอที่จะซัพพอร์ตไหมแล้วเราก็จะมาคิดใน worst case อีกรอบนึงครับว่าถ้าสมมติว่าดีมานด์พวกนี้หายหมดเลยจากตลาดเนี่ยคอสที่เราจะต้องแบกเท่าไหร่แล้วเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่จะต้องมองครับครับผมว่าจากที่ผมได้ไปโรงงาน SME ต่างๆมาพาร์ทที่ทางอาจารย์ทอยได้ว่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยค่อนข้างจะไม่มีความชัดเจนนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาผมเข้าไปเนี่ยจะเป็นผลพวงของการวางแผนในอดีตที่เขาเองอาจจะผมขออนุญาตใช้คำว่าวางแผนผิดพลาดแล้วกันครับอาจารย์ครับคือบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการเขามีทักษะแล้วก็มีประสบการณ์สูงอยู่แล้วอันนี้ผมชื่นชมผู้ประกอบการทุกท่านนะครับแต่ว่าในพาร์ทที่เวลาที่เราต้องการที่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้แก่กิจการของเราเนี่ยหลายๆครั้งเราไม่ได้ไปวางแผนในด้านการตลาดร่วมกันด้วยครับเรามีความเชื่อมั่นว่ายอดขายที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยมันจะต้องได้ตามนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันพอหลังบ้านเวลาที่เราปรับเปลี่ยนกระบวนการนะครับมันประกอบไปด้วยการที่จะต้องซื้อเรื่องของเครื่องจักรเข้ามาเสริมแล้วก็มีเรื่องต้นทุนที่เพิ่มเติมนะครับครับหากโชคดีนะครับก็คือยอดขายเนี่ยเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้นะครับกระบวนการหลังบ้านเนี่ยก็คงจะใช้กำลังการผลิตอย่างเขาเรียกว่าเต็มประสิทธิภาพแต่หากโชคร้ายก็คือเป้าเรื่องของการขายเนี่ยปรากฏว่ายอดขายไม่ได้เป็นไปตามนั้นปรากฏว่าหลังบ้านก็จะเริ่มมีกำลังเขาเรียกว่า excess capacity นะก็คือมีกำลังการผลิตที่เหลือนะครับที่เหลือซึ่งหลายๆที่ก็จะเริ่มมีประเด็นปัญหาในช่วงโควิดแล้วจังซึ่งผมเชื่อว่าช่วงโควิดนี่แหละเป็นช่วงที่แต่ละกิจการเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีเขาเรียกว่า excess capacity แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นงานฝั่งที่เป็นหลังบ้านที่จะต้องมาปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เขาเรียกว่าเหมาะสมกับเรื่องของยอดขายที่สร้างได้นะครับในปัจจุบันนะครับครับแต่อีกฝั่งนึงนะครับผู้ประกอบการเองก็อาจจะหลงลืมไปนะครับคือพอยอดขายตกนะครับแล้วก็เราหันมามองว่าเราจะมาลดเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในยังไงนะครับแต่อีกมุมนึงนะผมมักจะไม่ค่อยเห็นผู้ประกอบการเขานึกถึงก็คือทำยังไงที่ฝั่งหน้าบ้านเนี่ยจะกลับฟื้นขึ้นมาได้นะครับอาจารย์ครับครับอันนี้เนี่ย
อาจารย์พอจะมีคำแนะนำให้ผู้ประกอบการไหมว่าในภาวะที่ยอดขายเขาเมื่อก่อนเคยขายได้วันละ 1,000 ชิ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยพอยอดขายเขาตกลงมาเหลือ300นะครับแต่กระบวนการหลังบ้านนะครับมีกำลังการผลิตนะครับอยู่500นะครับนั่นหมายความว่าจะมีงานที่ไปทำเกี่ยวเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยมากมายเลยแต่ตรงกันข้ามหากผู้ประกอบการเลือกที่จะปรึกษาอาจารย์ทอยนะครับอาจารย์ทอยว่าเราไม่ไปแตะเรื่องหลังบ้านเราไม่ไปแตะเรื่องของกำลังการผลิตแต่เราจะไปเพิ่มยอดขายหน้าบ้านเพื่อทำให้เขาเรียกว่าสภาวะเนี่ยมันกลับมาเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับสำหรับผู้ประกอบการที่จะเป็นอีกมุมหนึ่งเลยคือแทนที่จะมองกระบวนการภายในแต่มองออกไปข้างนอกว่าเราจะทำไงให้ยอดขายนี่กลับมาในภาวะโควิดได้ครับครับอาจารย์ในช่วงสภาวะแบบอย่างโควิดในพวกของแบบว่าเป็นไครซิสอ่ะเนาะอาจารย์เนาะเวลาที่เราเจอเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าการขายสินค้าบางอย่างมันยากลงไปเยอะมากนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแหละมันเป็นผลที่มันชะลอเศรษฐกิจมาต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วก็คู่แข่งก็เยอะด้วยทีเนี้ย SME เนี่ยอาจารย์สิ่งที่เขาต้องระวังอย่างแรกเลยก็คือว่าเขาล้มไม่ได้นะครับ SME เนี่ยถ้าล้มเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่า SME บ้านเราส่วนใหญ่เจ้าของบริษัทแล้วก็ครอบครัวนั้นนะฮะที่เป็นเจ้าของอาจารย์กระเป๋าตังค์เดียวกันหมดเลยฉะนั้นถ้าเขาล้มเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ล้มดังเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่แต่ว่าล้มแล้วมันไม่ได้เจ็บมันตายเลยนะอาจารย์ฉะนั้นในส่วนตรงนี้ครับอย่างแรกเลยที่ผมจะให้ SME ทุกคนปรับตัวก่อนก็คือว่าต้องทำงานละเอียดขึ้นนะอาจารย์ในงานด้านการขายและตลาดคือเก็บทุกเม็ดแล้วก็คิดทุกจุดนะอาจารย์ทำงานแบบว่าควรจะต้องเอางบมาดูก่อนอย่างแรกนะครับอาจารย์ว่าณตอนนี้เรามีแคชโฟลว์ที่จะอยู่รอดไปเท่าไหร่นะอาจารย์อันนี้เพื่อเช็คสุขภาพก่อนว่าแล้วเราจะทำกลยุทธ์ไหนในการขายแล้วก็ในการทำการตลาดนะครับก็คือดูว่าสุขภาพเราเนี่ยอยู่ได้ประมาณกี่เดือนใช่ไหมครับอาจารย์พอเรารู้แล้วว่าเราจะอยู่ได้กี่เดือนเนี่ยต่อไปเราก็ต้องมาเริ่ม manage แล้วว่าเราจะมีการนำสินค้าที่เรายังมีอยู่ณตอนเนี้ยที่มันเหลืออยู่ในสต็อกเนี่ยสามารถที่จะแปลเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดกลับมาเพื่อให้กิจการหมุนต่อได้หรือเปล่านะครับผมจะแนะนำประมาณนี้ซะส่วนใหญ่นะครับผมก็จะใช้วิธีการอย่างนี้นะอาจารย์มันจะค่อนข้างหลากหลายนิดนึงอ่ะแก้แบบลูกทุ่งนิดนึงนะครับอย่างเช่นตำแหน่งเซลส์นะครับปกติเคยได้ค่าคอมมิชชั่นเคยได้ค่าโบนัสอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็อาจจะชะลอคอมมิชชั่นกับโบนัสในการขายในแต่ละล็อตออกไปก่อนนะครับแต่ว่าก็ไปบวกสะสมให้เขาในปีต่อไปหรืออะไรก็ว่าไปนะครับสัดส่วนเงินเดือนอาจจะลดประมาณ 10-20% แต่ก็ไม่ได้ตัดหายไปเลยก็เอาไว้ไปบวกสำหรับคืนในตรงส่วนโบนัสนะครับทีนี้ครับอาจารย์พอเราจะต้องขายในช่วงวิกฤตเนี่ยต้องขายให้ได้เนี่ยประเด็นต่อมาคือความที่ผมบอกว่ามันต้องละเอียดทุกเม็ดใช่ไหมครับอย่างแรกเลยนะครับอาจารย์ต้องทำเรื่องของ data driven marketing นะครับก็คือใช้การตลาดแบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเนี่ยนะฮะอาจารย์มันต้องกลางแผนออกมาเลยอาจารย์ว่าเรามีลูกค้าทั้งหมดกี่ไลน์ไหนบ้างที่น่าจะไม่กระทบมันต้องลิสต์ออกมานะฮะอาจารย์ในหลังบ้านอาจารย์อาจจะแบ่งลูกค้าเป็น A B C ใช่ไหมครับในสูตรการแบ่งพวกนี้การตลาดก็แบ่งเหมือนกันอาจารย์มันอาจจะมีอีกหลายเทคนิคที่แบ่งเนาะเราก็ต้องมาดูว่าธุรกิจไหนเขาไม่กระทบบ้างเขาพอที่จะซื้อของเราได้บ้างใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องมีการขายลดในเปอร์เซ็นต์บางอย่างออกไปบ้างนะครับการลดราคานั่นแหละอาจารย์เดี๋ยวผมอธิบายทีว่าลดยังไงนะครับเพื่อให้เงินสดมันกลับเข้ามานะครับแต่เวลาจะคำนวณการลดราคาอาจารย์มันไม่ใช่ว่าเราเคยขายอยู่หนึ่ง SKU ที่500สมมตินะครับแล้วเราบอกว่าอ่ะคุณซื้อไปหน่อยแล้วกันเราลดให้250ไม่ใช่นะอาจารย์ปกติพวกเนี้ยเขาจะทำเรื่องของคำว่า markdown pricing ทางการตลาดมันจะไปแตะเรื่องของเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของตัว demand curve อาจารย์เขาจะเอามาว่าสถิติที่เขาเคยขายราคาเท่านี้กับราคาลดแล้วเนี่ย demand มันจะปรับเปลี่ยนประมาณเท่าไหร่ความต้องการของลูกค้านะครับแล้ว supply จะขายได้ประมาณเท่าไหร่ก็เอาตรงนี้ครับอาจารย์มาคำนวณเพื่อจะหาว่าควรจะลดราคาเป็นขั้นแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็เสนอโปรเจกต์คุยกับลูกค้าเพื่อจะขายของออกไปให้ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตรงนี้ต้องให้นักบัญชีกับพวกเขาเรียกอะไรอาจารย์ฝ่ายที่ดูแลเรื่องสัญญากฎหมายเข้ามาช่วยนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าลูกค้าเกรดดีมากๆเราอาจจะขายเชื่อได้นะครับแต่ขายเชื่อเนี่ยระยะเวลาในการจัดเก็บเงินเข้ามา cash to cash cycle ครับอาจารย์จะต้องเร็วกว่ารอบของที่เขาเรียกอะไรฮะสมมุติถ้าเราอยู่ได้8เดือนใช่ไหมอาจารย์ถ้าเราขายเชื่อออกไปเนี่ยเราก็ควรจะต้องเก็บเงินให้ก่อนล่วงหน้า8เดือนเพื่อให้เราโฟลว์เดินหน้าต่อได้นะครับก็คือบริหารตรงจุดนี้ด้วยนะครับในขณะที่เป็นลูกค้ารายเล็กที่เรายังพอสามารถขายได้อยู่เนี่ยก็อาจจะต้องเก็บเป็นเงินสดแต่ให้ส่วนลดที่มากขึ้นเพื่ออย่างน้อยเนี่ยให้เรากำเงินสดดีกว่ากำตัวสัญญาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเจ๊งเมื่อไหร่น
นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนก็คือใช้ data พวกนี้เข้ามานะครับอาจารย์สเต็ปต่อไปก็คือต้องทำ marketing optimization ครับ marketing optimization ก็คือว่าต้องคิดทุกจุดนะครับอาจารย์ว่าเงิน1บาทที่จ่ายไปในการทำการตลาดในช่วงนี้หรือการขายสินค้าพวกนี้ได้ return อะไรกลับมาบ้างนะครับอันนี้ต้องแจ้งอาจารย์นิดนึงว่า SME หลายรายอาจารย์ถึงแม้ว่าอาจจะดูเหมือนไม่มีตังค์เนาะแต่จริงๆแล้วเวลาที่เขาจะลงทุนเพื่อยอดขายจริงๆอ่ะก็กล้าใช้เงินเหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยไปลงทุนในการทำสื่อหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยกลับพบว่าเขาไม่ได้วัดผลที่เหมาะสมอ่ะครับครับเขาไม่ได้วัดว่าทำออกไปแล้วแคมเปญเนี้ยได้รีเทิร์นเงินกลับมาเท่าไหร่เขาก็จะไปวัดแค่ว่าเอ้ยทำแคมเปญนี้ออกไปแล้วนะมียอด engagement ในออนไลน์เยอะมียอดคอมเมนต์ยอดแชร์เยอะแต่ไม่ได้เคยเอามาวัดกับยอดขายนะฮะอันนี้คือปัญหาอาจารย์จริงๆมันวัดได้นะอาจารย์ว่าเอ๊ะแคมเปญนี้เราจ่ายเงินเพิ่มแล้วเนี่ยเราได้ยอดขายเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นบริษัทหรือแบรนด์สินค้าที่เขาเก็บ data ลูกค้าจากเขาก็จะมาเทียบเลยว่าในช่วงเวลาเนี้ยลูกค้าใหม่เกิดขึ้นเท่าไหร่จากแคมเปญนี้ลูกค้าเก่าที่ไม่เคยซื้อซ้ําในระยะเวลาสโคปประมาณเท่าเนี้ยซื้อซ้ํากี่เปอร์เซ็นต์ซื้อซ้ํามูลค่าเท่าไหร่นะครับอาจารย์รวมกระทั่งดูถึงว่าในไตรมาสเนี้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยอดขายเท่าไหร่เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เทียบว่าโปรโมชั่นหรือแคมเปญใหม่เข้าไปเนี้ยมันทําให้ยอดขายเติบโตหรือเปล่าอันนี้ก็คือการวิเคราะห์แบบ marketing optimization นะครับอาจารย์เสน่ห์ของตัวนี้อาจารย์มันจะต้องวัดถึงขั้นที่เรียกว่าเราต้องแยกตัวต้นทุนผันแปรออกมาจากค่าแคมเปญการตลาดให้ชัดเลยอาจารย์คือต้นทุนผันแปรในทางบัญชีใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของการขายและบริหารเนาะอาจารย์เนาะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะรวมค่าการตลาดแบบเป็นก้อนๆอยู่ในงบตัวนี้เลยกลมๆไว้เป็นกลมๆไว้แต่เนี่ยอาจารย์ต้องแยกงบการตลาดที่มันเป็นเรื่องของแคมเปญต่างๆออกมาตั้งหากเลยสมมุติว่าอาจารย์มี4แคมเปญใช่ไหมครับอาจารย์ต้องบอกได้เลยว่าแคมเปญที่1 2 3 4เนี่ยผลรีเทิร์นทางการตลาดมันได้เท่าไหร่แล้วเราจะได้รู้ว่าตรงไหนมันเป็นจุดที่ทำให้เราได้กำไรสูงสุดหรือว่าได้ประสิทธิภาพอะไรก็ตามเพื่อเราจะได้ใช้งานต่อได้นะครับอาจารย์หลังจากนั้นจุดสุดท้ายที่ผมจะทำก็คือว่าทุกอย่างที่เราจะกำลังจะทำอะไรใหม่เพื่อจะให้ขายสินค้าได้ในช่วงนี้นะอาจารย์ให้ทำแบบ AB test ครับคือไม่ใช่ว่ามีงบอยู่แสนนึงหรือล้านนึงแล้วทุ่มตูมไปเลยนะอาจารย์แต่มันควรจะตัดไปทดลองตลาดดูอ่ะ10,000เป็นยังไงใส่เข้าไป 20,000 เป็นยังไงเทียบ2ทางแล้วพอเห็นว่าทางไหนมันให้สิ่งที่ดีกว่าอาจารย์เราค่อยผันงบประมาณครับไปที่ทางตรงนั้นได้ซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเครื่องมืออย่างฟังก์ชันที่ผู้ประกอบการ SME ปัจจุบันใช้นะอาจารย์พวก Google Ad หรือว่า Facebook Ad พวกเนี้ยมาทํา AB test ง่ายมากแล้วมันเอาผลมาเห็นเทียบกันได้เลยอาจารย์จะรู้เลยว่าเฮ้ยเราควรจะทําแคมเปญแบบไหนครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแนะนำในช่วงนี้ว่าเราต้องทำแบบนี้นะครับอาจารย์มันจะค่อนข้างใช้กลยุทธ์หรืออะไรหลากหลายเข้ามาหน่อยนะครับคือพอมาฟังอาจารย์ทอยเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนในการลงทุนเรื่องของการโฆษณานี่จริงๆแล้วหลายๆกิจการที่ผมได้ไปทำความรู้จักนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าของมีเขาเรียกว่ามีคอนเนคชั่นนะครับกับเขาเรียกว่าการค้าขายในอดีตที่เขาเรียกว่าผ่านรุ่นสู่รุ่นมานะครับเช่นสมมติว่าเคยค้าขายกับรายนี้นะครับตลาดนี้เขาก็ส่งกันอยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่านั้นเป็นเรื่องของตลาดเดิมนะก็คือเขามีช่องทางเดิมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับการที่จะส่งสินค้าไปต่างประเทศนะครับอย่างบางกิจการเนี่ยมีพึ่งพายอดขายต่างประเทศ 50% ครับอาจารย์ครับผมก็ในประเทศเนี่ย 50% นะครับปรากฏว่าพอมีวิกฤตโควิดเนี่ยหลังจากที่ผมได้รับฟังผู้ประกอบการมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าตอนนี้เขาปรับตัวไม่ทันเลยเพราะว่าช่องทางเดิมๆของเขาเนี่ยไม่สามารถใช้การได้นะครับแล้วต้องมาเริ่มเรียนรู้เรื่องของการตลาดแบบออนไลน์นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยคำว่าออนไลน์ของเขาเนี่ยเขามองเป็นเพียงแค่การเปิดเว็บไซต์ครับ คือมีเว็บไซต์ของกิจการแล้วก็มีเขาเรียกว่าเบอร์มือถือแล้วก็หวังว่าใครสักคนนึงเนี่ยจะโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้านะครับทีนี้อาจารย์พูดเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นสิ่งที่กำลังเข้ากับยุคนี้พอดีเลยครับอาจารย์ผมเลยไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะใช้ข้อมูลในการโฆษณาใน Google หรือว่า Facebook เนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยหากผู้ประกอบการเขาอยากจะเริ่มเนี่ยเขาจะเริ่มต้นยังไงได้บ้างครับเพราะว่าเป็นช่องทางที่เขาไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์
ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างนี้ครับจริงๆแล้วผู้ประกอบการอย่างที่อาจารย์เล่าเลยเนาะว่าพอเขานึกถึงออนไลน์เข้ามาเขาก็คิดว่าเหมือนกับแค่เหมือนยกไปขายทุกอย่างครับยกแบบที่ทําแบบเดิมอะแต่ไปขายอยู่บนแชนแนลที่เป็นออนไลน์นั้นอาจารย์จะเห็นเลยว่า SME หลายรายขายบนออนไลน์ในความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนของตลาดนัดนะอาจารย์ครัคบือเหมืคอนรกัับบว่าขายแบบว่าโดยที่อ่ะวางไว้เถอะเดี๋ยวมีใครมาเจอมีใครมาชอบก็คือซื้อเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากพวกบรรดาที่เป็นแบบเด็กรุ่นใหม่เด็กเจนซีอย่างเงี้ยอาจารย์ที่ครับเขาทําให้ความรู้สึกเราเวลาเราอยู่ในออนไลน์เขาอาจารย์มันเหมือนเป็นอะไรที่มันไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปเดินห้างเลยนะครับครับนะครับในจุดนี้นะอาจารย์สิ่งที่ผมมองว่าจุดเริ่มต้นจริงๆนะครับผคมรับขอเล่าลักษณะแบบนี้นะฮะอาจารย์สิ่งที่จําเป็นต้องมีเลยในการทําออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยคือเราต้องใช้ให้เป็นเลยประมาณซื้อ5แพลตฟอร์มที่ควรจะมีครับนะครับอาจารย์อย่างแรกเลยผมแนะนําว่าทุกบริษัทจําเป็นต้องมีเว็บไซต์อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเนื่องจากว่าในกลุ่มของดิจิทัลครับอาจารย์เว็บไซต์เป็นสิ่งเดียวที่บริษัทเป็นเจ้าของนะครับตีเป็นสินทรัพย์ได้เลยเพราะว่าเราจ่ายค่าโดเมนใช่ไหมครับอาจารย์เราซื้อพื้นที่ทั้งหมดเราเป็นเจ้าของชื่อเจ้าของตรงนั้นเนี่ยเราจะทําอะไรอยู่บนเว็บไซต์ก็ได้ที่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับอาจารย์แล้วพอมันเป็นเจ้าของเนี่ยอาจารย์มันเกิดที่ว่าอย่างนี้ฮะเวลาที่อาจารย์ทําอะไรลงไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกปิดไม่ได้ถูกอะไรเหมือนอย่างใน Facebook นะครับข้อดีของเว็บไซต์คือเราสามารถเขียนโค้ดอะครับอาจารย์ฝังไว้หลังบ้านได้มันเป็นการที่เราฝังเหมือนพวกคุกกี้อะครับคือเก็บ track data ของคนที่มาใช้แล้วเราจะวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้เลยนะฮะอาจารย์อันนี้ผมขอยกตัวอย่างไอ้ตัวอาลีบาบาครับอาจารย์เวลาที่เราเข้าไปในอาลีบาบาเนี่ยอาลีบาบาเขาก็จะเก็บข้อมูลเลยว่าเราเข้าไปร้านเนี้ย XYZ เราใช้เวลาดูสินค้าอะไรบ้างหน้านี้กี่นาทีเมาส์เราเลื่อนอยู่ประมาณจุดไหนอาจารย์จะสังเกตพฤติกรรมมนุษย์ว่าเวลาเราดูสินค้าอะไรเนี่ยเราบางทีเราชอบเอาเมาส์ไปเลื่อนตรงจุดนั้นอ่ะเขาก็จะพอจะคาดเดาได้ว่า predictive ได้ว่าเอ้ยแล้วเราไปวนวนอยู่แถวแถวช่วงราคาหรือโปรโมชั่นเนี่ยแสดงว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มที่อาจจะสนใจเรื่องของราคาเรื่องของต้นทุนแล้วเขาก็ track ย้อนกลับไปดูกับ ID เราครับอาจารย์ว่าข้อมูลส่วนบุคคลเราประชากรศาสตร์เราเป็นยังไงทํางานอะไรเพศอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ทีเนี้ยผมเลยบอกว่า SME ควรจะมีเว็บไซต์ก่อนนะอาจารย์เพื่อเก็บข้อมูล Data ลูกค้าให้ได้ในออนไลน์เพื่อไปต่อยอดในอนาคตนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมีเครื่องมือในการเข้าถึงลูกค้าคือประตูบ้านนะครับเราต้องมีประตูบ้านให้คนเข้าบ้านเราเพราะว่าถ้าเราไม่มีอาจารย์มันก็เหมือนกับว่าเราขายของไม่ได้อะอาจารย์นึกง่ายๆคือเราเปิดร้านขายตามตึกอะแต่เราไม่เปิดประตูบ้านใครจะเข้ามาซื้อได้ถูกไหมครับดังนั้นประตูบ้านมันมีอยู่ประมาณ2แบบนะอาจารย์ที่เขาใช้กันในปัจจุบันคือ Google Ad กับตัว Facebook Ad นะครับ Facebook Ad ก็อาจจะรวมไปถึงพวก Facebook Page นั่นแหละครับอาจารย์ไอเนี้ยผมให้คีย์เวิร์ดมันว่าเป็นลักษณะคือเป็น hunting เป็นนักล่าฉะนั้นการทำการตลาดผ่าน Facebook อะอาจารย์เราจะต้องทำแบบรูปสวยๆคอนเทนต์โดนๆยิงโฆษณาแม่นๆเพื่อจะไปอยู่บนหน้าฟีดในหน้าจอของลูกค้าเราแต่ละกลุ่มครับนะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องใช้วิชาเยอะมากในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับแต่ถ้าจะมีเว็บไซต์แล้ววันหนึ่งลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์แล้วเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลแทร็กเลยว่าลูกค้าคนนั้นน่ะออกจากเว็บไซต์ไปแล้วไปเล่นที่แพลตฟอร์มไหนต่อฉะนั้นมันสามารถส่งข้อมูลไปที่ Facebook ให้ยิงโฆษณาไปคนนั้นได้เลยนะครับเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนอาจารย์เข้าไปเว็บ Agoda อย่างเงี้ยอาจารย์แล้วอาจารย์ยังไม่ได้จองเนาะอาจารย์แบบไปดูๆเอ้ยห้องโรงแรมสวยจังอาจารย์ก็ปิดไปแล้วอาจารย์ก็มาเล่น Facebook สักพักหนึ่งอาจารย์ก็จะเจอโฆษณาใช่ของใช่มีฟีดโฆษณาขึ้นมาใช่อาจารย์แล้วมันฉลาดด้วยอาจารย์มันเก็บข้อมูลฉลาดอาจารย์สมมติอาจารย์ดูเชียงใหม่ราคาประมาณ3-5,000มันก็จะส่ง3-5,000ที่เชียงใหม่มาให้อาจารย์ดูเสร็จแล้วมันจะตัดไอ้โรงแรมที่อาจารย์ดูไปแล้วอ่ะออกเพราะมันถือว่าอาจารย์ดูแล้วอาจารย์ไม่จองแสดงว่ายังไม่ถูกใจมันจะไปหาที่ใกล้เคียงกันอาจารย์มาให้เป็นระบบ recommend นะครับอันนี้ตามมาหลอกหลอนเราต่อใช่ไหมใช่ครับมันเป็นลักษณะการทำเหมือน remarketing อะครับอาจารย์นั้นเห็นนะฮะว่าถ้าเรามีเว็บไซต์เรามี Facebook เนี่ย Facebook เป็นประตูใช่ไหมครับส่งคนเข้าตัวเว็บไซต์เขาออกกลับมาเล่น Facebook เราก็เอาข้อมูลจากเว็บไซต์เนี่ยยิงโฆษณาต่อไปที่ Facebook ได้อีกนะครับอันนี้คือ hunting ก่อนอีกโหมดหนึ่งที่เราจำเป็นต้องมีคือ Google Ad นะอาจารย์ Google Ad เนี่ยถ้าอาจารย์สังเกตเวลาเราเสิร์ชอะไรใน Google เนาะGoogle เนี่ยเขาจะเจ๋งมากตรงที่เขาบอกว่าทุกคนที่เสิร์ชใน Google มีความต้องการจะเกิดขึ้นเสมออาจารย์ถูกไหมฮะอาจารย์เช่นสมมติว่าผมเสิร์ชโน้ตเพลงอย่างเงี้ยความต้องการผมแสดงว่าผมอยากจะเล่นดนตรีละผมเสิร์ชว่าผมจะร้านอาหารความต้องการผมคือผมกำลังจะออกไปร้านอาหารอย่างเงี้ยโอเคจ้ะฉะนั้นตัว Google Ad อาจารย์ผมให้นิยามมันว่ามันเป็น fishing mode ฉะนั้นการทำการตลาดใน Google Ad คือเราเหมือนเราตั้งตกปลาครับอาจารย์เราตั้งตกปลาไว้แล้วก็ทำเหมือนกับว่าหน้าเพจเอาไว้รอหน้าตัวเว็บไซต์เอาไว้รอนะครับคอนเทนต์ประเภทแนวแก้ปัญหาที่เขากำลังจะเสิร์ชหาเนี่ยเข้าไปตอบโจทย์เสร็จ
แต่แล้วพอเขาคลิกเข้ามาเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์เราอาจารย์เขาจะออกไปไหนเนี่ยเราโฆษณาเขาได้หมดเลยนะเพราะว่าอาจารย์ซื้อโฆษณาที่ Google Ad เสร็จแล้วอาจารย์ซื้อโฆษณาที่ Facebook Ad มันสามารถยิงไปหาพวกเครือข่ายพวก Display Network อะครับที่เป็นเครือข่าย Facebook กับ Google ได้อีกฉะนั้นมันจะหลอนอาจารย์อยู่ทุกเว็บเลยในออนไลน์นะครับเสร็จแล้วพอเราขายของได้เมื่อไหร่อาจารย์มันควรจะมีบริการหลังการขายที่เป็นช่องทางถ้าเป็นผมอะผมก็จะแนะนำว่าให้มี LINE Ad เพื่อที่ว่าเอาไว้เป็นการโต้ตอบเหมือน one on one message อย่างนั้นนะครับจะได้คุยกันต่อได้อันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ควรทำแล้วหลังจากนั้นก็คือควรจะมีแพลตฟอร์มที่อยู่ในตัวของพวก Shopee Lazada ที่เป็น e-commerce ด้วยนะครับอาจารย์เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันในการเสิร์ชถ้าอาจารย์สังเกตดูสมมติอาจารย์เจอใครสักคนหนึ่งใส่รองเท้าสวยใช่ไหมครับอาจารย์ถ่ายรูปเสร็จอาจารย์เอานิ้วโป้ง2นิ้วเข้าไปกดนะกดค้างไว้ฟีเจอร์เนี่ยมันจะไปเสิร์ชหาจากตัวพวก e-commerce มาให้ว่ามีขายที่ไหนบ้างฉะนั้นถ้าอาจารย์มีประตูบ้านอยู่ที่ Shopee อยู่ที่ Lazada คนเสิร์ชเข้ามาที่รูปมันตรงกันกลุ่มประเภทเดียวกันคีย์เวิร์ด SEO แบบเดียวกันมันก็จะไปโชว์ที่เขาอันนี้เป็นจุดที่จำเป็นต้องลงทุนถ้าถามผมนะครับแล้วมันปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าการสร้างเว็บไซต์การมีพวกเนี้ยในงบประมาณของการเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ย 2-50,000 ก็อยู่นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ควรเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นนะฮะอาจารย์มันจะเป็นงานช้างละเพราะหลังจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของแผนเรื่องของกลยุทธ์ต่ออีกทีนึงนะครับอาจารย์โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหากเราต้องการที่จะเริ่มการค้าขายออนไลน์อย่างที่อาจารย์ได้แนะนำมาตอนนี้ผู้ประกอบการที่อาจารย์ได้ไปพบมาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เขามีความพร้อมในด้านนี้ครับอาจารย์ถ้าเป็น SME ที่ต้องบอกอาจารย์ว่า SME ที่แบบว่าเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับอาจารย์ถ้าถามผมนะครับผมว่าไม่ถึง 10-20% ที่มีความพร้อมนะฮะอาจารย์ไม่ถึง 10% เลยนะครับใช่ครับไม่ถึงเลยอาจารย์เพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่า SME บ้านเราเนี่ยพวกเขาเป็นคนเก่งอาจารย์แล้วก็เป็นเหมือนกับสไตล์ลูกทุ่งอาจารย์คือลองผิดลองถูกล้มลุกคุกคานผ่านวิกฤตอะไรมาตลอดเลยแต่สิ่งที่เขาเก่งจริงอาจารย์เขาเก่งในงานที่เขาทำก็คือพวกผลิตตัวสินค้าของเขาใช่ฮะอาจารย์เรื่องสินค้าเนี่ยผมยอมรับเลยว่า SME บางครั้งนะอาจารย์ให้คำแนะนำบริษัทขนาดใหญ่แล้วสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้เยอะมากนะครับแต่ว่าพอถึงในเรื่องของการตลาดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเก่งฉะนั้นส่วนใหญ่อาจารย์จึงใช้วิธีการคือใครก็ได้เอาของฉันไปขายให้ฉันสบายใจตรงนั้นขอขายแบบ Xwork คือหน้าโรงงานดีกว่าครับจะเจอแบบนี้เยอะครับอาจารย์เหมือนกับชาวสวนนะที่เก่งเรื่องของการปลูกทุเรียนใช่ไหมครับครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าในหน้าเนี่ยมาซื้อทุเรียนที่สวนใช่ไหมครับแต่ถ้าจะให้ชาวสวนเนี่ยไปหาช่องทางไปขายทุเรียนเองเนี่ยน่าจะลำบากใช่ไหมอาจารย์ก็ส่วนเป็นอย่างนั้นอาจารย์ผมเคยเจอโปรเจกต์หนึ่งที่จะต้องลงไปลักษณะแบบนี้นะอาจารย์แล้วบอกได้เลยว่าไม่สามารถทำได้เหตุผลง่ายๆคือชาวสวนบ้านเราอะครับอาจารย์อายุเฉลี่ยเนี่ยคือ50อัพหมดเลยนะครับอายุเฉลี่ยเลยนะอาจารย์นั่นหมายความว่าจริงๆมันสูงกว่านั้นใช่ไหมครับมันถึงเฉลี่ยลงมาอยู่ประมาณสัก50กว่าทีนี้พอ50กว่าอาจารย์ปีที่เขาเกิดหรืออะไรเงี้ยต้องบอกว่าอินเทอร์เน็ตยังไม่มีด้วยซ้ำนะครับหรือว่าเพิ่งจะมีคอมพิวเตอร์แรกของโลกกันเองคอมพิวเตอร์ยังแพงอยู่ใช่ครับอาจารย์ฉะนั้นเวลาที่เขาจะต้องเหมือนกับเรียนรู้เรื่องถ่ายภาพเรียนรู้เรื่องของการที่จะเอาภาพเข้าไปใส่บางทีมันมีความยากมากครับอาจารย์แล้วมันก็มีต้นทุนด้วยเพราะว่าเขาจะต้องไปเรียนรู้เรื่องการใช้คอมการใช้โทรศัพท์การจับไฟถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็เลยเกิดค่อนข้างยากนะครับทีนี้มันก็มีหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอาจารย์พยายามจะเข้าไปทำจุดเนี้ยแต่ด้วยความที่ว่ามันก็ต้องใช้งบประมาณใช่ไหมครับพอทำไปแล้วไม่ได้กระเตื้องมากไม่ได้ผลลัพธ์ที่ impact มากเนี่ยงบประมาณมันไม่มากิจกรรมมันก็จะต้องหายไปเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้อาจารย์เกิดขึ้นแล้วก็หายเกิดขึ้นแล้วก็หายประจำครับคือผมมองว่าโดยส่วนใหญ่นะครับ SME ก็จะพื้นฐานเนี่ยมาจากการที่ผลิตสินค้าของตัวเองได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้มาจนทุกวันนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะคุ้นเคยกับการที่จะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาเอาสินค้าเขาไปกระจายให้อีกครั้งหนึ่งใช่ครับอาจารย์แต่ถ้าดีขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็คือว่าเขาอาจจะมีช่องทางในการจัดจำหน่ายของเขาเองนะครับก็คือไม่ได้พึ่งพาคนอื่นเพียงแค่อย่างเดียวนะครับครับแต่พอมามองวิถีแบบใหม่แล้วเนี่ยนะครับการค้าขายในยุคใหม่เนี่ยเป็นการใช้ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามานะครับผมเชื่อว่าความรู้ที่ทางอาจารย์ได้เล่ามาหลายท่านเนี่ยที่รับฟังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะทราบเพียงแค่บางส่วนแต่เชื่อว่าโดยส่วนใหญ่อาจจะไม่เห็นเขาเรียกว่าความเชื่อมโยงลักษณะนี้นะอาจารย์ว่าเวลาเราเข้าไป Google แล้วนะครับทำไมมันถึงมีสินค้าที่เราสนใจเนี่ยต
ตามไปหลอกหลอนเราตามแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube เอ่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook เอ่ยนะครับซึ่งเบื้องหลังเหล่านี้นะครับเราเองไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเราก็เลยไม่เคยคิดที่จะไปพัฒนาหรือว่าไปลงทุนเรื่องของการตลาดลักษณะนี้นะครับครับครับผมอยากจะเล่าเคสอันนึงที่ผมเนี่ยช่วงที่ผมกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับผมก็มีการซื้อออนไลน์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสินค้าที่ผมซื้อในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาจจะมีแชมพูที่ผมไม่เคยรู้จักยี่ห้อนี้มาก่อนเลยนะครับเป็นยี่ห้อที่ไม่ได้อยู่ในเชลของร้านทั่วไปนะครับอยู่ดีๆเนี่ยเขาเรียกว่ามีโฆษณาเนี่ยวิ่งเข้ามาใน Facebook นะครับผมเองก็กดเข้าไปดูปรากฏว่าก็ตรงใจกับสิ่งที่เรากำลังค้นหาอยู่นะครับคือเป็นตัวแชมพูที่เป็นสมุนไพรนะครับซึ่งด้วยราคาที่เขาขายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเทียบกับราคาที่อยู่ในร้านทั่วไปเนี่ยราคาแพงมากกว่า 3-4 เท่าด้วยกันนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าที่มีการโฆษณาแล้วก็มีคนที่ใช้แล้วก็มีการอธิบายนะครับผ่าน YouTube นะครับผ่าน Facebook ที่เราเข้าไปดูใน Facebook Fanpage เขาเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะครับแล้ววิธีการสั่งซื้อสินค้าสมัยนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับอาจารย์ผมเพียงแค่ให้ที่อยู่ไปในอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็ทำการโอนเงินไปเท่านี้นะครับสินค้าเข้ามาถึงบ้านแล้วนะครับผมเองก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่องทางเหล่านี้ผู้ประกอบการเองสามารถที่จะเปลี่ยนจากผู้ผลิตไปเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายได้ด้วยนะครับครับอาจารย์ครับอันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับอาจารย์เสริมเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์อันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับอาจารย์เพราะว่าต้องบอกอาจารย์ว่าถ้าเราค้าขายเหมือนเดิมเนาะอาจารย์เนาะแบบออฟไลน์ในสมัยอดีตอ่ะมันก็เหมือนกับการตั้งร้านแล้วก็รอใครสักคนเดินผ่านใช่ไหมครับอาจารย์ครับแต่ว่าถ้าเราอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยแอปพลิเคชันหลายๆแอปอาจารย์มันเก็บข้อมูลรายละเอียดมากเลยเช่นอาจารย์จะโหลดแอปสักแอปนึงมาใช้เนี่ยมันขอเข้าไปถึงแม้กระทั่งการทำงานของไมโครโฟนของกล้องถ่ายภาพของสมุดโทรศัพท์พวกนี้อาจารย์มันสามารถที่จะดูดเสียงเก็บเสียงได้ถ้าอาจารย์ลองดูนะสมมุติว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องพวก Facebook Ad Google Ad ใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวไม่เกินสัก 2-3 ชั่วโมงหลังที่เราจบกันเนี่ยอาจารย์จะเจอพวกคอร์สเรียน Google Ad หรือว่าสอนยิงโฆษณาหรือรับยิงโฆษณาเพราะว่ามันเก็บข้อมูลเนี่ยอาจารย์แล้วก็ประมวลผลแบบว่าเป็นเหมือนกับ Big Data ครับครับมันก็เลยทำให้การตลาดในปัจจุบันอาจารย์มันเป็นลักษณะเหมือน Personal Right Marketing มากๆเลยนะครับคือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเจอโฆษณาเหวี่ยงแหเนาะอาจารย์เนาะเวียงแหคือนักศึกษาว่าเป็นโฆษณากว้างๆสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายประมาณนี้คนวัยทำงานอายุประมาณนี้แต่ปัจจุบันไม่ใช่อาจารย์ปัจจุบันเราจะเจอว่าเช่นเราอยากได้อันเนี้ยแค่นึกแค่คุยกับคนที่บ้านเดี๋ยวสักพักเนี่ยเรามาเห็นอยู่ในเนี้ยเราก็รู้สึกว่าทำไมมันตรงใจจังเลยใช่ไหมครับอาจารย์หรืออีกแบบนึงอาจารย์อาจจะรู้สึกว่าบางทีมันมีพวกแคมเปญขายเสื้อนะอาจารย์นะที่ดารามาใส่เสื้อแล้วเป็นเสื้อวันเกิดเป็นเกิดวันศุกร์เกิดวันอะไรอ่ะมันก็เอาข้อมูล data เราอะอาจารย์จาก Google จากอะไรก็ตามที่เราลงทะเบียนไว้แล้วพอมันต่อกันเรากดอนุญาตไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ว่าเราเกิดวันอะไรเราทำแบบไหนแล้วโฆษณาแบบเนี้ยมันก็จะมาอยู่หน้าเราเป็น personalize เลยนะครับอย่างที่เด็ดจริงๆนะอาจารย์ผมชอบมากเลยคืออย่างใน Google Ad เนี่ยอาจารย์สามารถไปเปลี่ยนคีย์เวิร์ดของแบรนด์สินค้าได้นะสมมติว่าอาจารย์ขายของบางอย่างเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับอาจจะเป็น Samsung เป็น Sharp เป็น Mitsu อย่างเงี้ยถ้าลูกค้าเสิร์ชมาเป็นคำว่า Samsungตัวโฆษณาอาจารย์สามารถเปลี่ยนให้มันขึ้นคำว่า Samsung ได้แต่ถ้าเพื่อนอาจารย์อีกคนนึงอยู่ข้างๆกันเลยนะอาจารย์แล้วเสิร์ชคำว่ามิตซูอ่ะไอ้ตรงนั้นน่ะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะแต่ชื่อแบรนด์เปลี่ยนเป็นมิตซูเหมือนมั้ยฮะมันเหมือนเป็นการช็อตคัทให้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เพอร์ซันนอลไลซ์กับเรามากๆแล้วเราก็กดเข้าไปก็เป็นหน้าของสินค้าให้เราอยากได้แบบเนี้ยอันนี้มันเลยทำให้ผมมองว่าออนไลน์มันมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงแล้วก็ตอบโจทย์ได้ตรงใจมากกว่าการขายออฟไลน์ในปัจจุบันครับคือถ้าพูดถึงในยุคอดีตสมัยที่เรียนปริญญาโทแล้วก็มีวิชาการตลาดในตอนนั้นนะผมจำได้ว่าการตลาดในยุคนั้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าจะต้องมาเซกเมนต์ลูกค้าโดย แบ่งตามเพศอายุใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์เพราะว่าในยุคอดีตเนี่ยเราก็เรียกว่ามีข้อมูลในการที่จะเซกเมนต์ไว้เพียงเท่านั้นนะครับแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่เป็นเพศชายนะครับแล้วก็อายุเท่ากันเนี่ยจะมีความต้องการแบบเดียวกันอีกแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับอาจารย์ครับในยุคนี้มันเรียกว่าเป็นเรากำหนดเหมือนเป็นเพอร์โซนาแล้วฮะอาจารย์
คือครับเรามองมากกว่าอายุเพศการศึกษารายได้แต่เรามองลงไปถึงเรื่องของพฤติกรรมของเขาจะเขาครชับอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับครับหรือแม้กระทั่งอย่างพวกค่ายโทรศัพท์มือถือเงี้ยจันเขาก็จคะรัเกบ็บข้อมูลนะครับว่าเนี่ยคือกลุ่มลูกค้าที่โทรมากนี่คือกลุ่มที่โทรน้อยอันคนรี้ัคบือกลุ่มที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับครับเสร็จแล้วก็มาแทร็กข้อมูลกับโอไอเคดีเราอะครับจันที่มันเป็นพควกรับข้อมูลประวัติเราทั้งหมดเลยอ่เขาาจะรู้เลยว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมประมาณไหนแล้วคบราังบครั้งเนี่ยเขาสามารถ predictive ก็คือคาดการพยากรณ์ว่าคอนืที่ใช้โทมรศัพท์ประมาณเนี้ยน่าจะเป็นอาชีพอะไรโอ้โหนะครับอาจงั้านรยเล์ยนะครับอาจารใยช์่เพราะอย่างคนที่โทรบ่อยสมมตินะอาจารย์โทรบ่อยโทรอืถมี่ในช่วงเวลาการอาจจะไม่ได้คุยยาวแต่3-4-5 ทีเนี่ยต้องมีโทรออกประมาณเนี้ยใช่ไหมครับก็อาจจะบอกว่ากลุ่มเนี้ยมีความน่าจะเป็นเซลล์หรือเปล่าเซลนะออื่มาอืใช่มจ้ะพคอรไัปบเป็นเซลล์เนี่ยเขาก็จะเริ่มแล้วว่ามันจะต้องเป็นโปรโทรนะที่แบบว่าโทรจุดเริ่มต้นถูกไหมครับอาจารย์โทรสั้นใช่ไหมโทรเริ่มต้นงั้นแพงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็ถ้าโทรยาวก็ถูกหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็คือนําเสนอโปรโมชั่นได้มันเอามาใช้แบบนี้เยอะมากครับอืมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอมารับฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคือการตลาดไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการที่จะมาคิดวิธีการในการออกแบบตัวสินค้าและบริการอย่างเดียวเลยนะอาจารย์ครับมันเป็นการวางแผนตั้งแต่สินค้าเนี่ยยังไม่มีแล้วก็อนาคตเนี่ยสินค้าจะเป็นที่ต้องการจํานวนเท่าไหร่นะคครรัับใชถึงจะนํามาเป็นแผนในการไปปฏิบัติการนะอืมนี้ยตอนเนี้ยที่เขากำลังทดลองกันนะอาจารย์มันจะเข้าไปสู่การทำเป็นเหมือนกับออโตเมชันนะครับครับก็คือเหมือนกับว่าเอา AI เข้ามาช่วยและ AI เนี่ยก็หยิบ Data เหล่านี้นะอาจารย์มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกแคมเปญที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายอืมแล้วก็ทําการตลาดให้เลยเสร็จเลยฉะนั้นนักการตลาดนะครับจะเปลี่ยนตัวเองจากที่จะต้องมานั่งคิดแคมเปญใช่ไหมอาจารย์ไม่ละครับจะเปลี่ยนอตัืวเอมงแล้วว่าจะทํายังไงให้ยอดขายมันเติบโตจะทํายังไงให้สร้างประสบการณ์ที่มากขึ้นเพราะว่าจุดหนึ่งที่ออนไลน์ยังเสียเปรียบออฟไลน์นะอาจารย์คือการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าครัทบํายังไงให้เขารู้สึกว่าเขาซื้อของในออนไลน์แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ต่างจากออฟไลน์เลยอือันนี้ยังมเป็นจุดตายอยู่ที่ใครหลายคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากจุดตรงนี้ครับอาจารย์ผมยกเคสหนึ่งนะฮะอาจารย์ครับยกตัวอย่างง่ายเลยว่าออนไลน์เนี่ยมันไม่มีเวลาเปิดปิดไม่มีพรมแดนมันคือ24 ชั่วโมงอืมใช่ไหมครับอาครัจบารย์ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาบอกว่าแอดมินทํางานหน้าที่ตั้งแต่9 โมงเช้าเลิกงาน6 โมงเย็นอืแน่มนอนว่าลูกค้าคุณก็ทํางาน9 โมงเช้าเลิกงานประมาณ6 โมงเย็นเหมือนกันครับเวลางานเขาคงจะมาดูของไม่ได้มาซื้อไม่ได้เขาก็ต้องเป็นหลังเวลางานถูกไหมอาจารย์ฉกะารนั้นซเนืี้่อยมันพลาดตรงจุดนี้แหละมันก็เลยทำให้เวลาที่ลูกค้าเขามีปัญหาหลังจากที่ออฟฟิศอาร์มันหมดไปเนี่ยเราคแกร้ับปัญหาไม่ได้นะครอับืซึ่งเรามต้องปรับตรงนี้เป็นทำงาน24 ชั่วโมงอือย่มางบริษัทใหม่ๆเนี่ยก็เริ่มแล้วอาจารย์ก็คือว่ามีทั้งแอดมินที่เป็นคนเนี่ยมาทำงานในช่วงแบบหลังจาก5 โมง6 โมงถึงสัก4 ทุ่มคหลรัังบจากนั้นอ่ะเอาตัว AI ที่เป็นบอทเข้ามาใช้ในการที่จะตอบลูกค้าไปเบื้องต้นก่อนอืแล้วเช้มาก็เข้ามาเก็บงานอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำฮะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยวิถีชีวิตของคนโดยทั่วไปเวลาทํางานตอนช่วงกลางวันเนี่ยก็คงจะไปเขาเรียกว่าทําการซื้อสินค้าอะไรหนึ่งค่อนข้างจะลำบากนะอาจารย์นะใช่ครับจันงั้นเนี่ยการซื้อขายบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลังช่วงเวลาเลิกงานก็มีเหมือนกันใช่ไหมครคัรบับใช่ครับอาจารย์ครับทีนี้หากเรามองให้มันลึกลงไปอีกทีถ้าสมมุติว่าอนาคตเนี่ยการตลาดจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปขนาดนี้จะมีการใช้เรื่องของ Big Data เข้ามาเยอะขนาดนี้ฝากถึงน้องๆที่เขากำลังเรียนอยู่ในรั้วมหาลัยในปัจจุบันนะครับอาจารย์ครับการที่เขากำลังเรียนอยู่แล้วเขากำลังจะออกมาหางานทำเนี่ยอนาคตงานทางด้านนี้เนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องของการวางแผนเรื่องการตลาดนะครับอาจารย์ครับอาจารย์อย่างแรกเลยก็คือว่าผมมองว่าสกิลนักการตลาดมันจะต้องถูกบูตใหม่เยอะมากนะอาจารย์ครับคือในมุมผมอ่ะผมมองว่า segmentation เองก็ตามพวก STP marketing ครับหรือว่าจะเป็น 4P 7P อาจารย์มันเป็นหลักการตลาดที่เราควรจะเรียนรู้อยู่แล้วนะครับอาจอาืรย์มแต่หลักการตลาดยุคใหม่เนี่ยมันจริงๆมันก็ไม่ได้ยุคใหม่นะอาจารย์มันถูกเขียนเปเปอร์มา50-60 ปีแล้วครัคบือคำว่า customer focus หรือว่า customer centric คือมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางนอะืครัมบฉะนั้นน้องๆที่จบใหม่มาแล้วก็จะมางานสายนี้ผมมองว่าอย่างแรกต้องเข้าใจภาพรวมของการตลาดทั้งหมดก่อนว่าเมื่อเอามาประยุกต์ใช้กับข้อมูล Data ของลูกค้าเนี่ยเพราะมันเกิด Internet of Things ใช่ไหมอาจารย์คมรัันบสามารถทําอะไรต่อได้บ้างในเชิงทางการตลาดเพื่อจะออกแบบพวกแคมเปญออกแบบแผนการตลาดอะไรต่างๆนานานะครับอาจคารรย์ัอยบ่างในปัจจุบันตอนนี้ที่กำลังฮิตเลยนะอาจารย์เขาเรียกว่าผมจำไม่ได้ว่าภาษาไทยเรียกแบบนี้หรือเปล่านะเขคารเรัียบกว่าการตลาดช่วยขาย
ภาษาอังกฤษมันคือ affiliate marketing นะครับอ๋อครมัันบเหมือนกับว่ามันเป็นการโยงว่าพฤติกรรมคนเนี่ยเริ่มกังวลหรือเกรงกลัวว่าแบรนด์จะหลอกฉะนั้นครับฉันครจัะบไปฟังพวกบรรดาอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ารีวิวหรือว่าบล็อกเกอร์ใช่ไหมจค๊ระับครับทีนี้เนี่ยรีวิวหรือบล็อกเกอร์เนี่ยบางครั้งการจ้างแค่รอบเดียวแล้วให้เขารีวิวให้อคารจัจบะไม่ได้กระตุ้นสินค้าได้มากใช่ไหมจ๊ะใช่เขาก็ครเลับยเปลี่ยนมาใช้รูปแบบของไมโครมาร์เก็ตติ้งขึ้นมาคืคอรับเปลี่ยนเป็นพวกแบบรีวิวหรือบล็อกเกอร์ที่แทบจะไม่มีชื่อเสียงเลยนะจ๊ะอ๋อแต่มาพร้อมกันทีเป็นมดงานเลยมาพร้อมกันที40-50 คนถ้าออาืจารย์จะสมังเกตเช่นอาจารย์เห็นคนมารีวิวขายบัตรที่พักโรงแรมหรืคอรวั่บาร้านอาหารอ่าคล้ายกันหมดเลยรูปเหมือนกันคอนเทนต์เหมือนกันเลยแต่ครับตัว Facebook เป็นคนละชื่ออ่าพวกนั้นอาจารย์คือไมโครเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีลิงก์ให้อาจารย์กดไปเพื่อไปซื้อสินค้าใช่ไหมครับครับครับไอ้ลิงก์ตัวนี้อาจารย์สังเกตให้ดีมันจะมีฝังไว้ว่าหลังจากไอ้ตัว .com และ slash อาจารย์มันจะฝังคําว่า affiliate ไว้หมายความว่าเวลาที่อาจารย์ซื้อของจบเรียบร้อยไปจบการจ่ายเงินเรียบร้อยเนี่ยมันจะดีดข้อมูลกลับไปว่าอาจารย์ซื้อของมาจากลิงก์ต้นขั้วไหนอ่าแล้วคนที่เป็นเจ้าของลิงก์นั้นอาจารย์เขาจะเป็นคนได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากยอดขายครับอันนี้เป็นวิธีทางการตลาดที่น่าสนใจมากว่าถ้าน้องๆมาแล้วปรับประยุกต์แบบนี้ได้นะอาจารย์คมรันับลดเรื่องของเขาเรียกอะไรค่าแคมเปญการตลาดได้เยอะจากเดิมอืเคยมจ่าย200,000-300,000ไปให้บริษัทนี้ทําโฆษณาเปลี่ยนเป็น200,000-300,000นะอาจารย์จ่ายอาจจะจ่ายแค่50,000ด้วยซ้ําที่เหลือเอาไว้เป็นโบนัสสำหรับลิงก์แบบเนี้ยซึ่งมันยังเล่นกับพวกคอมมิชชั่นได้อีกอันนี้คือสิ่งที่น้องๆต้องเตรียมจ้ะเสร็จแล้วก็คือต้องแปลงตัวเองจ้ะนักการตลาดผมมองว่าในอนาคตมันคือคนที่เรียกว่า data science อ่ะจ้ะครับ data science คืออย่างน้อยที่สุดน้องๆต้องรู้ว่า data อะไรบ้างเอาไปบวกกับอะไรแล้วได้เป็นอะไรในสมการต่างๆนะคครรัับบต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องหมดเลยนะจ้ะทั้งเรื่องของ stat เรื่องของ math เรื่องของตัวทฤษฎีการตลาดถ้าบวกตรงนี้ได้เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าพฤติกรรมลูกค้าเป็นแบบนี้ data แบบเนี้ยผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องปรับตัวนะครับครับคือพอมาฟังอาจารย์ทอยเล่าเรื่องของการที่อนาคตจําเป็นต้องใช้เรื่องข้อมูลเข้ามาเยอะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเนี่ยน้องๆหลายคนที่เคยมองว่าการตลาดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวใช่ไหมครับเรื่องของความสวยงามที่จะต้องทําให้คนเกิดความสนใจนะครับคือเน้นหนักไปเรื่องของศิลปะอย่างเดียวเนี่ยจริงๆผมว่ามันอาจจะเริ่มทานฟอร์มแล้วนะอาจารย์นะครับเพราะว่ายุคใหม่เนี่ยอาจจะเป็นการตลาดที่เริ่มมีการใช้ข้อมูลสถิติเข้ามามากขึ้นนะซึ่งในอดีตเราก็อาจจะมีเขาเรียกว่าสถิติเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือการตลาดเนี่ยไม่ได้เยอะมากเหมือนในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตก็เลยอาจจะไม่ได้มีนักสถิติเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตลาดมากนะใช่ไหมอาจารย์ครับแต่พออนาคตเนี่ยเชื่อว่านักสถิติหลายๆท่านนะครับสมมุติว่าเขาสนใจที่จะไปทําเกี่ยวเรื่องการตลาดเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเชื่อมโยงกันได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็น่าจะเป็นเทรนด์อนาคตในการที่จะเรียนเรื่องการตลาดอาจารย์ใช่ครับอาจารย์เพราะว่าต้องบอกอาจารย์อย่างนี้ว่ามนุษย์นะครับอาจารย์คนอย่างผมอย่างอาจารย์เนี่ยพวกเราใช้ชีวิตเป็นอัลกอริทึมอาจารย์อ๋อให้ใครบอกว่าใช้ชีวิตแบกแนวชีวิตแบบว่าไลฟ์สไตล์แบบว่าไม่เหมือนใครอ่ะใช่ใช่ก็ผมก็บอกเลยว่าเราก็ใช้ชีวิตเป็นอัลกอริทึมอาจารย์ไอตัวเทคโนโลยีพวกนี้มันถึงจับเราได้อาจารย์ลองเปรียบเทียบง่ายๆครับถ้าวันนี้เราไม่มีโควิดใช่ไหมอาจารย์เช้าวันจันทร์เราตื่นกี่โมงเราก็จะตื่นเวลานั้นเราขับรถประมาณนั้นไปเส้นทางไหนเราก็จะไปเส้นทางนั้นเราเข้าออฟฟิศใช่ไหมอาจารย์ออกมากินข้าวร้านโซนไหนมันก็จะอยู่ประมาณแบบนี้ก็ไม่เกินนะครับใช่ครับอาจารย์พอมาเขียนเป็น data อาจารย์คือถ้าเราพูดแบบนี้มันอาจจะดูว่าชีวิตเรามีความหลากหลายเนาะอาจารย์แต่พอเขียนเป็นในมุมของ data อาจารย์มันจะเห็นภาพชัดเลยว่าเราใช้ชีวิตวนลูปอยู่อ่ะพวกเนี้ยไม่ได้ต่างจากเดิมเลยพอมันเป็นอัลกอริทึมแบบเนี้ยอาจารย์สถิติมันเลยเอามาใช้ได้ครับอืมครับใช่ครับครับผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยหากเรามองว่าตัวเราเองเนี่ยคาดการลำบากคือความชอบหรือว่าไม่ชอบสิ่งไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดการลำบากแต่เอาจริงๆนะครับอาจารย์มันก็น่าจะไอความที่ผันผวนเหล่านั้นเนี่ยหากเราเก็บข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในเขาเรียกว่า possibility ที่มันเป็นไปได้นะสมมติว่าเอาเป็นว่าผมซื้อยาสีฟันนะครับแน่นอนว่าคงคาดการไม่ได้ว่าผมจะซื้อยี่ห้อไหนใช่ไหมครับแต่แน่นอนหากเก็บข้อมูลไปสักระยะหนึ่งจะเริ่มเห็นภาพนะว่าจริงๆผมเลือกซื้อยี่ห้อไหนแล้วก็เริ่มเขาเรียกว่าเห็นเทรนด์ว่าผมเป็นแฟนพันธุ์แท้เนี่ยของยี่ห้ออะไรใช่ไหมครับ
ครับอาจารย์ผมมีตัวอย่างหนึ่งให้อาจารย์ครับผมเคยทำอยู่เคสหนึ่งอาจารย์ครัอบาจารย์เชื่อไหมครับว่าเราสามารถรู้ได้แม้กระทั่งว่าถ้าจะขายของให้ลูกค้ากลุ่มนี้สีของครสัิบนค้าควรจะออกมาในโทนไหนอืมันมวัดได้แบบนั้นเลยนะอาจารย์อันมันนไีม้่ได้เป็นการยิ่งกว่าหมอดูเลยนะครับอาจารย์ยิ่งกว่าจรหิมงอจด้ะูอันนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากอาจารย์แต่เดี๋ยวผมเลค่ารใัหบ้ฟังทดลองมาแล้วนะอาจารย์แล้วเราก็เจอแบบนเีอ้จอริงๆคือเราไม่ได้มาเก็บสถิติแค่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อสีอะไรนะอาจารย์ครับครับเราไม่ได้เก็บแบบนั้นเลยนะเพียงแต่ว่าเราเก็บลึกกว่านั้นอีกอาจารย์ครัเวบลาอาจารย์แต่งภาพสินค้าออกไปในออนไลน์ใช่ไหมอาจารย์ครับภาพแต่ละภาพอ่ะมันมีโทนสีต่างกันนะอ๋อและไอ้โทนสีเนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่ามันเป็นตัวเลขอ่ะคืออ่าถ้าอาจารย์สีทองแบบนี้มันก็จะมีตัวเลขมันเช่น95อะไรของมันใช่ไหมครับอาจารย์ห้าครับตัควรับคนที่อใช้่า Photoshop บ่อยๆผมว่าร้องอ๋อเลยครับเราก็จะไอ้ตัวนี้อาจารย์มาวิเคราะห์เขาเรียกการวิเคราะห์อันนี้ว่า Text Analysis อาจารย์อ๋อครับก็คือเอาภาพมาวิเคราะห์ว่าภาพนี้ที่คนเข้าไปดูใช่ไหมครับแล้วคนคลิกครับต่อหรือคนใช้เวลาดูภาพนี้นานมีแนวโน้มจะซื้อเนี่ยภาพมันใช้โทนสีเฉดประมาณไหนตัวเลขประมาณไหนครับเสร็จอแล้ืวก็เอมามาสร้างสมการพยากรณ์ว่าแท็กไปแล้วไปเจอกับ ID ลูกค้าที่มีคุณลักษณะแบบไหนครมัันบโฟกัสได้เลยจานว่าควรจะออกสินค้าแบบไหนมาอืควรจะทําเป็มนสีแบบไหนอันนี้มันวัดแบบนี้เลยนะจานนี่คือส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนคีร้ับเนี่ยมันมีสมการที่เป็นเรื่องของ predictive นะครับจานเราครัสบามารถพยากรณ์ได้เลยว่าเขาจะกลับมาใช้บริการอะไรเมื่อไหร่อืโดมยเอาครับ Data สถิติการทำงานของเขาอาจารย์มาวิเคราะห์เป็นเส้นทางมันจะโอเด้าได้เลยว่าถ้าบริการนี้ช้ากว่ากี่นาทีรอบคหรน้ัาบเขาจะไม่กลับมาใช้นะอืดังนั้มนเราเอาตรงนั้นนะไปตั้งเป็นสแตนดาร์ดการทำงานเป็นการวัดผล KPI ของด้านการตลาดได้ด้วยนะครับอาจารย์จริเก็งบๆแลข้้อวมูลอะไรเยอะมากฟังแบบนี้แล้วเป็นไอเดียใหม่เลยนะครับอาจารย์ครับเป็นไอเดียในการที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นจุดตั้งต้นมาเป็นเขาเรียกว่าโจทย์ในการที่จะพัฒนากระบวนการภายในเลยนะครับอาจารย์อย่างนี้ใช่ครับมันทําได้เลยครับอาจารย์เพราะว่า predictive ตัวนี้นะอาจารย์สิ่งที่มันมีข้อดีคือมันประยุกต์มาจากเรื่อง forecast ของการผลิตใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับแต่ครับ forecast การผลิตเนี่ยอาจจะมองข้อมูลว่าเมื่อก่อนผลเป็นยังไงใช่ไหมครับคแลร้ัวบก็จะต้องผลิตอะไรดูกับ demand curve ที่จะเกิดขึ้นแต่คอรัันบเนี้ยมันเป็นลักษณะคือเล่นกับพฤติกรรมคนนะอาจารย์อืมเพื่อหา factor มาว่าถ้าเจอ factor ไหนเขาจะซื้อหรือเขาไม่ซื้อคเรสร็ัจบแล้วนักการตลาดก็จะตามต่อว่า factor นี้เกิดขึ้นในซีซั่นนี้หรือเปล่าถ้า factor นคี้รับเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะคำนวณเคาะตัวเลขมาได้เลยอาจารย์ว่าดีมานด์จอะืลมดไปประมาณเท่าไหร่ออย่ืางเงี้ยครับอันมนี้มันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าในอนาคตอ่ะมันไปแน่เพราะว่า Data มันเก็บง่ายนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอาจารย์อย่างเวลาโรงงานที่เขาจะวางแผนเรื่องของการผลิตครับมคัรนับก็จะมีส่วนงานที่เรียกว่าซัพพลายเชนนะอาจารย์นะครับอาจารย์ซึ่งส่วนใหญ่ซัพพลายเชนจะเอาเรื่องของตัวจํานวนชิ้นนะครับของสินค้าที่ขายในแต่ละ SKU มาวางแผนว่าในแต่ละเดือนเนี่ยจะเขาเรียกว่าสามารถที่จะขายได้เท่าไหร่เพื่อเอาไปกําหนดแผนในการผลิตนะอาจารย์นะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นมิติที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นมิติแบบเขาเรียกว่า traditional ก็คือเป็นมิติเดียวว่าครับมองแค่จำนวนนะแต่พอครัมบาจฟ้ัะงอาจารย์แบบนี้แล้วเนี่ยมันในหนึ่ง SKU เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของจำนวนแล้วมันคเปร็ันบเรื่องของพฤติกรรมเขาด้วยใช่วคร่ับาจ้ะเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแค่เรื่องของช่วงเดือนใช่ไหมครับครับแต่มันจะมีเรื่องพฤติกรรมอื่นๆของเขาเข้ามาประกอบด้วยครับอาอจ๋อารย์ครับอันนี้ต้องบอกงี้ครับพอดีโชคดีว่าช่วงนี้อาจารย์ผมไปลองดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมพฤติกรรมมันสําคัญใช่ไหมอาจารย์คก็รับไปดูว่ารากฐานของธุรกิจส่วนใหญ่อ่ะมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องของเศรษฐศาสตร์อย่างกระบวคนรักบารผลิตนะอาจารย์กระบวนการผลิตในส่วนของซัพพลายหรือโลจิสติกอ่ะมันก็มาจากเศรษฐคศราัสบตร์ว่าเราก็จะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดที่ต้นทุนคุ้มค่าที่สุดให้ผลตอบแทนดีที่สุดในการผลิตใช่ไหมอาจารย์ซึ่งใช่ไอ้ครวัิบธีการคิดแบบเนี้ยก็ถูกเอามาคิดกับธุรกิจทั้งหมดเลยแล้วสุดท้ายช่วงประมาณ10 20 30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งออกมาบอกว่าเฮ้ยวิธีคิดเนี้ยมันยังไม่ถูก100%นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะในสมองมนุษย์เนี่ยอาจารย์ถึงครแมับ้จะทํางานเป็นอัลกอริทึมก็ตามอืแตม่มันก็มีความซับซ้อนสูงมนุษย์ก็ยอังืตมัดสินใจอะไรที่แปลกๆเยอะมทีี่อเยศรูษ่ฐศาสตร์อธิบายไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบอืง่ายมๆนะอาจารย์สมมุติว่าเราจะซื้อของ2 ชิ้นคขรอังบให้คุณค่าเท่ากันแน่นอนว่าเราจะหาตรงไหนที่จ่ายต่ําสุดนี่คือเศรษฐศาสตร์ปกติครับถูกไหมครคัรบับแต่เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่เป็นเรื่องของมนุษย์อาจารย์อาจารย์คิดสภาพนะสมมุติว่าผมเป็นผู้หญิงแล้วผมมีแฟนเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับคนเนี้ยคนแรกเนี่ยในกรเนี่ยซ้อมผมทุกวันเลยตบตีทุกวันเลยชาวบ้านชาวช่องบอกว่าทําไมแกไม่เลิกวะเจ็บอ๋ตัวอขนาดนี้ถูกไหมอาจารย์แตด่้วยเนหี่ตกุ็ด้ยวัยงผพูดลคําเดียวว่าไม่เลิกรักอยู่ยังรักอยู่ถูกไหมอาจารย์ครับอันนี้คือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
ฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้อาจารย์ไอ้เรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์มันเลยถูกเอาเข้ามาว่ามันควรจะต้องคำนึงเยอะขึ้นแล้วพยายามแกะให้ได้ว่าพฤติกรรมเป็นยังไงไอ้จุดนี้อาจารย์มันเลยเป็นที่มาของ predictive marketing นะครับมันเลยทำให้เราแบบพยายามจะแกะให้ได้ว่าเส้นทางการตัดสินใจของคนเป็นยังไงบ้างเพื่อจะรู้ว่าอะไรจะขายได้อะไรจะขายไม่ได้อะไรจะมาอะไรจะไม่มาครับครับคือพอมาลองฟังอาจารย์แล้วเนี่ยมิติเรื่องของการวางแผนเนี่ยครับของตัวผมเองนะที่ผมรับฟังมาเนี่ยปรับเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยอาจารย์เพราะว่าในอดีตเวลาเราจะวางเรื่องโปรดักชันแผนให้กับกิจการต่างๆเนี่ยเราก็จะไปดูเรื่องของยอดขายที่เกิดขึ้นในอดีตนะเพื่อเอามาพยากรณ์อนาคตนะครับแล้วเวลาเราไปวัดเรื่องของความคาดเคลื่อนนะอาจารย์ครับอาจารย์ก็จะมีความคาดเคลื่อนเนี่ยประมาณ 20-30% อันนี้เรียกว่าเก่งแล้วนะครับอาจารย์ 20-30% เรียกว่าดีมากๆแล้วแต่ถ้าแบบโมเดลที่ค่อนข้างจะ predictive ที่ไม่แม่นเนี่ยอาจจะขึ้นไป 50% ด้วยซ้ำนะครับครับแต่พอมาฟังอาจารย์อธิบายเกี่ยวเรื่องของพฤติกรรมของคนนะครับผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยอาจจะมีความละเอียดมากกว่าเรื่องของลักษณะของอัลกอริทึมเพียงแค่เขาเรียกว่าเป็นภาพรวมนะเขาอาจจะมีความละเอียดอ่อนในบางเรื่องก็ได้ที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงสำหรับตัวเขานะครับครับอาจารย์ยกตัวอย่างนะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมตอนนี้กำลังจะซื้อทีวีเครื่องหนึ่งครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมพยายามค้นหาราคาเนี่ยตอนนี้ดูมา 2-3 วันแล้วนะครับดูราคาทีวีแล้วก็เข้าไปแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยจดข้อมูลออกมาเยอะมากเลยแล้วทำการวิเคราะห์ครับอาจารย์แต่ปรากฏว่าผมยังมีความเชื่อบางอย่างผมคือผมยังชอบแบรนด์ญี่ปุ่นอยู่นะครับอาจารย์มีทีวีแบรนด์จีนออกมาหลายยี่ห้อแล้วก็ราคาแล้วก็ฟังก์ชันดีมากนะครับด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยผมควรที่จะซื้อทีวียี่ห้อของจากประเทศจีนนะครับแต่ในใจลึกๆผมเนี่ยผมยังยึดติดนะครับกับเขาเรียกว่าภาพเดิมๆที่ผมเคยใช้บางยี่ห้อแล้วผมรู้สึกประทับใจนะครับผมรู้สึกว่ายี่ห้อนี้เราเคยใช้แล้วปรากฏว่ามันเสียแล้วเขาก็ซ่อมให้เราได้เร็วนะครับเกิดความประทับใจว่าตรงเนี้ยเป็น perception ของผมเลยว่าถ้าเป็นยี่ห้อญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีบริการหลังการขายที่ดีนะครับอาจารย์อย่างเนี้ยอาจารย์จะแก้เขาเรียกว่าโจทย์การขายสำหรับทีวีแบรนด์จีนกับผมยังไงได้บ้างอาจารย์สมมติว่าอาจารย์จะทำให้คนแบบผมเนี่ยที่ยึดติดนะครับคือใช้เรื่องอารมณ์เนี่ยว่าเราด้วยเหตุผลเราต้องซื้อแบรนด์จีนเพราะว่าฟังก์ชันดีราคาถูกแต่ด้วยอารมณ์เนี่ยด้วยความรู้สึกของผมเนี่ยผมยังรอแบรนด์ญี่ปุ่นให้ลดราคาอยู่นะครับครับอาจารย์อันนี้แก้หลายส่วนเลยครับอาจารย์อย่างแรกต้องวิเคราะห์ก่อนครับว่ากลุ่มเป้าหมายอย่างของอาจารย์เนาะอาจจะเป็นในยุคที่โตมากับเขาเรียกอะไรอาจารย์โตมากับสินค้าญี่ปุ่นที่มีคุณภาพครับเขาก็ต้องมาวิเคราะห์ว่ากลุ่มนี้ใหญ่พอที่เขาจะทุ่มงบการตลาดเพื่อจะสร้างการรับรู้ใหม่ไหมถ้าคำนวณแล้วว่าไม่ใหญ่พอเพราะว่าอาจจะเป็นในกลุ่มของวัยทำงานก็จริงใช่ไหมอาจารย์แต่กลุ่มรุ่นใหม่มามีปริมาณเยอะกว่ารายได้สูงกว่าเขาอาจจะไปจับกลุ่มตรงนั้นข้างล่างแทนแต่เดี๋ยวเขามีวิธีการว่าทำยังไงนะอาจารย์เดี๋ยวผมอธิบายเล่าขั้นต้นนะอาจารย์ถ้าผมไม่ที่ปรึกษาเนี่ยผมจะทำแบบนี้อย่างแรกนะตอนนี้ต้นทุนเนี่ยโอเคว่าถ้าวิเคราะห์กันต้นทุนอย่างเดียวเลยกับมูลค่าที่ได้รับจากตัวฟังชั่นอลของสินค้าอาจารย์ครับไอตัวแบรนด์จีนกับแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยแบรนด์จีนน่าจะชนะเรื่องของฟังชั่นอลใช่ครับนะครับไอเรื่องนี้มันจะไปลากเกี่ยวกับการตลาดที่ชื่อว่า customer job to be done ครับคือลูกค้าทุกคนที่ซื้อของอาจารย์มีความต้องการเพื่อไปจบการทำงานบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเสมอนะครับแบบแรกคือฟังก์ชันนอลคือคนซื้อไปแล้วต้องการแค่ใช้คุณประโยชน์จากสินค้าเท่านั้นนะครับเปรียบเทียบเหมือนง่ายๆคือถ้าอาจารย์ซื้อทีวีเนี่ยอาจารย์สมมติว่าอาจารย์ซื้อทีวีแบบแบรนด์ไหนก็ได้แหละแต่ขอว่าจอใหญ่ราคาถูกของดีสมมตินะครับอันนี้คือเราตัดสินใจด้วยฟังก์ชันนอลตามคุณภาพของสินค้าเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบการดื่มกาแฟก็คือเราดื่มเนสกาแฟก็ได้เราดื่มกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ก็ได้เราได้คาเฟอีนแล้วเราตื่นแต่มันก็มีสเตจที่2อาจารย์มันเป็นกลุ่มสเตจที่เรียกว่าคนที่บริโภคเป็นตัวemotion เป็นอารมณ์นะครับตรงจุดเนี้ยอาจารย์ให้น้ำหนักของอารมณ์ค่อนข้างสูงมันเลยเกิด value ที่เป็นคุณค่าส่วนเพิ่มอาจารย์สูงมาชดเชยตัวต้นทุนที่อาจารย์จะต้องจ่ายนะครับนั่นเป็นที่มาว่าทำไมคนกลุ่มของอาจารย์ที่เติบโตมาในยุคนั้นที่ว่า
เติบโตมาในยุคที่ต้องเรียกอย่างนี้อาจารย์ของญี่ปุ่นดีของเกาหลีห่วยแต่จีนห่วยที่สุดยุคนั้นเป็นแบบนี้จ้ะยุคของอาจารย์ใช่ไหมครับเพราะจะเป็นยุคนั้นเนี่ย ก็ยุคผมเหมือนกันแหละนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยของดีแน่นอนเกาหลีลองลงมาหน่อยนึงใช่ไหมครับแต่จีนเนี่ยคือตอนนั้นคือห่วยที่สุดเลยนะครับพอเป็นอิโมชันตรงนี้อาจารย์ไอจุดที่อาจารย์มีความเชื่อมีแวลูกับแบรนด์ของญี่ปุ่นใช่ไหมครับมันมาชดเชยต้นทุนที่เกิดขึ้นมาเลยทำให้อาจารย์เลือกสินค้าตัวนี้ที่อิโมชันเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะ job to be done ตัวที่สองนะครับผมมีเคสหนึ่งอาจารย์อย่างเช่นเราเข้าไปซื้อสูตรเข้าไปซื้อเสื้อผ้านะอาจารย์เนาะครับเราตั้งใจว่าเราจะไม่ซื้ออ่ะเราดูคุณภาพแล้วก็ดีแหละแต่เราจะไม่ซื้อแต่คนขายชมเราอ่ะอุ๊ยพี่ครับพี่ใส่แล้วดูดีมากเลยไม่เคยเจอใครใส่หล่อขนาดนี้มาก่อนเลยมันกลายเป็นว่าตัวเนี้ยจากเดิมที่เรามองว่าเฉยๆมันกลายเป็นว่ามันมาร์คแวลูขึ้นเพิ่มเลยครับแล้วเราก็หิ้วมันกลับบ้านใช่ไหมอาจารย์อันนี้คือ job to be done ที่เป็นอิโมชันแล้วก็มีอีกประเภทนึงอาจารย์พวกสินค้าแฟชั่นอันนั้นคือ job to be done ที่เป็นโซเชียลคือเราซื้อเพื่อเราอยากจะบอกคนอื่นว่าเราเป็นคนยังไงเช่นของแบรนด์เนมรถสปอร์ตหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับครับไอ้สองจุดตรงนี้อาจารย์โซเชียลกับตัวอิโมชันเนี่ยมันไปทำให้ฐานเวลาอาจารย์วิเคราะห์เปรียบเทียบจะซื้อของอ่ะมันมีแวลูสูงขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ถ้าผมจะทำนะผมจะให้การตลาดทำคอนจอยแอนาลิซิสครับคอนจอยแอนาลิซิสเนี่ยมันจะเป็นหลักการที่เราจะเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้านะอาจารย์รวมถึงแบรนด์คล้ายๆเบนช์มาร์กนะอาจารย์ครับเราว่าเราจะเปรียบเทียบทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบข้อต่อข้อเลยดูว่าถ้าเราขายเครื่องนี้ 24,000 เครื่องนี้ 26,000 มันต่างกันจุดไหนบ้างแล้วจุดไหนที่ลูกค้าจะมีน้ำหนักที่จะซื้อมากน้อยกว่ากันอันนี้ต้องย้อนไปนิดนึงว่าคอนจอยเนี่ยเราเจอมากที่สุดในอุปกรณ์ทีวีเลยจ้ะครับอาจารย์เคยไปซื้อทีวีอาจารย์เคยตกใจแบบนี้มั้ยว่ารุ่นประมาณ80นิ้วขายเป็นแสนเลยนะอันนั้นน่ะอาจารย์มันไม่ได้กะขายหรอกมันกะแค่ทำเพื่อโชว์ว่าฉันมีไซส์นี้ฉันมีระดับนี้อยู่คุณภาพระดับนี้ครับครับแต่อาจารย์จะสังเกตไหมครับว่ามันจะมีอยู่2รุ่นเสมอที่อาจารย์จะต้องตะขิดตะขวงใจอ่ะจะเพิ่มเงินซื้อรุ่นนี้ดีอีกนิดนึงจะซื้อรุ่นที่ตั้งใจดีใช่ไหมครับครับเปรียบเทียบงี้เลยอาจารย์ยกตัวอย่างนะอาจารย์เหมือน50นิ้วกับ42นิ้ว50นิ้วเนี่ยลดจาก 30,000 กว่าเหลือ 27,000 42นิ้วเนี่ยลดจากประมาณ 28,000 เนี่ยเหลือ 25,900 ครับต่างกัน 1,100 เองอาจารย์ดันเลยดันเลยมันก็จะดันให้เรารู้สึกว่าเราตั้งใจจะไปซื้อ42นะสุดท้ายเราจะไปจบที่50จริงๆอาจารย์อันนี้เป็นความชาญฉลาดของพวกเขาเพราะเขาวางแผนใช่ไหมอาจารย์เขาวางแผน predictive ให้เราอะครับอาจารย์ก็คือผ่านคอนจอยเนี่ยว่าเราจะต้องซื้อรุ่นนี้แหละเพราะฉันน่ะทำการ economic of scale เอาไว้ให้รุ่นนี้มันมีต้นทุนที่ต่ำเพราะว่าเวลาสั่งจอสั่งอะไรใช่ไหมอาจารย์ทุกอย่างเลยเสร็จแล้วถ้ารุ่นนี้ขายดีอะมันจะกำไรต่อหน่วยสูงกว่าเพราะว่าต้นทุนมันต่ำกว่าอันนี้คือใช้คอนจอยนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะทำคอนจอยก่อนเปรียบเทียบเลยว่าจุดไหนที่เรามีข้อดีข้อเด่นด้อยกว่าแบรนด์อื่นหลังจากนั้นผมจะใช้การตลาดเชิงประสบการณ์จานในหัวข้อที่ชื่อว่าการขายแบบผ่านลูกค้าด้วยกันเรียกว่าเซลล์ทรูคัสโตเมอร์ครับก็คือเรียกว่าปากต่อปากเนาะภาษาได้จานพวกนี้จริงๆแล้วมันมีกระบวนการอาจารย์ที่ทำให้ลูกค้าอยากจะทำแอดโวเคทหรือแนะนำบอกต่อครับนะเช่นมันมีโปรโมชั่นเฟรนด์เกตเฟรนด์พาเพื่อนมาซื้อได้ส่วนลดเอาใบเสร็จที่เคยซื้อไปก่อนหน้ามาแล้วได้ส่วนลดซื้อเสร็จแล้วให้ไปคอมเมนต์รีวิวเพื่อรับบัตรอย่างเงี้ยอาจารย์เป็นบัตรรับคูปองอะไรเงี้ยเติมอะไรใช่ อันนี้อาจารย์พอมันเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เยอะมากๆอ่ะเวลาอาจารย์หาข้อมูลอ่ะในสเตจของ consideration นะครับอาจารย์ก็จะไปเขวด้วยจุดนี้แหละว่าอุ๊ยทำไมคนพูดถึงแบรนด์นี้เยอะจังเลยอย่างล่าสุดนะอาจารย์ภรรยาผมอ่ะจะซื้อหม้อทอดเพิ่มช่วงนี้หม้อทอดฮิตนะอาจารย์เขาก็ไปหาข้อมูลไปหาอะไรใช่ไหมอาจารย์ใช่เราก็จะเห็นเลยว่าคอนเทนต์เนี้ยเป็นคอนเทนต์จ่ายตังค์แน่นอนวิธีการรีวิวของวิธีอะไรนะจางเขาจะแบบเนียนมากครับไอ้พวกนี้เราเรียกว่าเซลล์ทรูคัสโตเมอร์ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจริงหรือลูกค้าปลอมให้กลุ่มเหล่านี้มาบอกความรู้สึกความประทับใจพออาจารย์ได้ยินมาจะรับข้อมูลมาใช่ไหมครับสมองก็จะประมวลผลแล้วว่าเอ้ยยี่ห้อนี้มันโอเคนะมีคนนี้บอกคนนี้บอกอาจารย์เปรียบเทียบง่ายๆอ่ะเหมือนอะไรนะไอ้ทัวร์ของโชกุนอ่ะที่หลอกคนไปติดจำได้ครับครูอาจารย์ครับมันบอกว่าเนี่ยเราจ่ายเท่านี้เราได้ไปเที่ยวเท่านี้ฟังก็ไม่มีใครเชื่อหรออาจารย์แต่มันบอกว่าเดี๋ยวเชิญคุณกอมาคุณกอเคยไปมาแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงมันน่าเชื่อถือดีมาเป็นยังไงพอเล่าไปเรื่อยๆอาจารย์มันก็เคลิ้มไงแล้วมีภาพประกอบด้วยใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นผมอะผมจะใช้วิธีการนี้อาจารย์แต่เสร็จแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าอาจารย์เซลล์ทรูคัสโตเมอร์ไปแล้วอาจารย์บอกว่าแบรนด์ดียังไงสินค้าดียังไงใช่ไหมครับครับสุดท้ายมาวัดกันที่เอ็กซ์เพรียนอีกตัวนึงที่ชื่อว่าโมเมนต์ออฟทรูธโมเมนต์ออฟทรูธคือช่วงเวลาแห่งความเป็นจริงอาจารย์
เช่นอาจารย์ดูทีวีทั้งหมดแล้วว่าฉันจะซื้อรุ่นนี้แหละแต่ช่วงเวลาแห่งความเป็นจริงคือเมื่อเอาทีวีมาตั้งใช้ที่บ้านแล้วอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมมันง่ายมัจรนิงสหรืวอยเปไลหม่ามันโอเคไหมถ้ามันโอเคปุ๊บจบเลยใช่ไหมอาจารย์มันก็ครตัรบงใจมันก็จะกลายเป็นว่า exist เกินความคาดหวังเปรียบเทียบง่ายอาจารย์ซื้อคนซื้อ Mac เพราะอะไร MacBook อะครับต้องบอกอาจารย์นี้ครับเวลาจะลงโปรแกรมอะไร Windows ลงลำบากมากบางทีลงแล้วติดปัญหาลงไม่ได้ครับแต่ Mac เนี่ยมาปุ๊บอาจารย์ล่าไฟล์ไปลงได้ทุกโปรแกรมไม่ติดปัญหาอะไรใช้งานง่ายเปิดเครื่องง่ายอย่างเงี้ยครับมันก็นีค่ือตอนนี้ผมกำลังจะไปแม็กเลยนะครับอาจารย์พออาาจจารายร์ย์เล่ามาอย่างเงี้ยไปมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อาจารย์ถ้าเป็นผมทําแบบนี้นะเสร็จคแลร้ัวบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าวันหนึ่งเนี่ยทุกคนจะซื้อของพวกนี้ต้องหาข้อมูลอยู่แล้วอะคพรอับอาจารย์หาข้อมูลไปแล้วอาจารย์ลองคิดสภาพว่าในหน้าแรกของ Google หน้าที่สองของ Google เนี่ยอาจารย์เจอแต่แบรนด์ของผมเจอแต่รุ่นนี้แนะนําแบบนี้นะครับรวมไปถึงอาจารย์เชื่อไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยมี4 รุ่นแต่ยอมให้อีก3 รุ่นเนี่ยมันขาดตลาดเพื่อฉันจะดันขายรุ่นนี้ให้ได้โอ้ก็มีเทเป็คนนิไคปแบไบดน้ี้เหมคืรอันบกันอาจารย์ฉะนั้นทุกคนก็จะถูกวิ่งไปตกตรงนั้นหมดเลยแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเอ้ยอันเนี้ยดีที่สุดแล้วแต่จริงไม่ใช่อาจารย์นักการตลาดเขาจะขุดหลุมอ่ะให้อาจารย์เดินอ๋อตามเส้นทางที่เขาอยากได้เพราคะรกัารบตลาดสําหรับผมนะมันคือการที่เราใส่แมสเสจอะไรสักอย่างหนึ่งในหัวคนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่เราอยากได้อาจารย์อาจารย์ลองเรนีึยกบสเนภียานพมากนะครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ลองคิดสภาพเหมือนตอนเราจีบใครสักคนหนึ่งอ่ะเราก็จะวางแผนล่วงหน้าเลยเราจะพาเขาไปเที่ยวไหนจะพาอท๋ํอาอะไรจะมีโมเมนต์ไหนให้เขาชอบคลเร้าายๆกันเลยเนาะมีโมเมนต์ไหนจะให้เขารู้สึกว่าเราแบบว่าเป็นสุภาพบุรุษหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับครหัลบักการเดียวกันอาจารย์ฉะนั้นมันขุดทางทุกอย่างรอหมดแล้วอาจารย์ฉคะรนั้ันบเวลาที่ใครบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันได้โปรโมชั่นนี้มาฉันเก่งอย่าไปเชื่ออาจารย์จริงๆแล้วเขารอดักเราไว้หมดแล้วครับใช่ครับมันเป็นแบอบ๋อนั้นเลยครับอ๋อครับคือตัวผมเองเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะผมเพิ่งขายมือถือครับไปเครื่องหนึ่งนะเป็นมือถือที่ผมเพิ่งได้มาแบบยังไม่แกะกล่องเลยนะจันครับจันปรากฏว่าผมได้เรียนรู้นะครับเรื่องของการขายมือถือเหมือนกันนะครับผมเองไม่มีความรู้การตลาดใดๆทั้งสิ้นนะครับจันผมส่วนใหญ่จะเรียกว่าอยู่ในกระบวนการการทํางานมากกว่าจะไม่ค่อยได้ไปดูเรื่องของพฤติกรรมลูกค้าหรืออะไรมากมายนะครับครับปรากฏว่าผมก็ตั้งราคาตอนแรกเนี่ยผมตั้งไว้ที่24,000 บาทนะครับจันครับผมก็ไม่มีใครสนใจหรือว่าคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นนะครับจันทีนี้ผ่านไปอีก2 วันนะผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะหากเราไปโพสต์ขายในเขาเรียกว่ากลุ่มของมหาลัยนะของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่เราเคยเรียนมาแล้วก็เป็นสมาชิกเนี่ยลองดูซิว่าเขาจะมีความสนใจไหมนะครับปรากฏว่าเป็นกลุ่มของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับที่มีเขาเรียกว่ามีนักศึกษาทางด้านไอทีอยู่เยอะนะครับเป็นคือค่อนข้างแตกต่างกันโดยชัดเจนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นช่างนะครับคือจบวิศวะแล้วก็จบช่างเป็นหลักแล้วกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีคนเรียนจบสายไอทีแล้วก็บริหารธุรกิจปะปนกันนะครับผมลองทดสอบว่า2 กลุ่มเนี่ยนะครับหากผมโพสต์ไปในเวลาเดียวกันเนี่ยผมคาดว่าผมน่าจะขายในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็นนักศึกษาที่จบไอทีได้เร็วกว่าปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์ครับคือโพสต์ไปเนี่ยไม่ถึง20 นาทีครับอาจารย์มีคนติดต่อมาพร้อมกันใน4 คนเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการคิดของผมเนี่ยมันก็น่าจะเกิดจากการประมวลผลนะครับแต่ว่าไม่ได้มีข้อมูลใดทั้งสิ้นนะอาจารย์นะแต่เป็นความรู้สึกว่าถ้าคนที่จบสายนี้เขาน่าจะชอบมือถือที่ค่อนข้างจะทันสมัยแล้วก็มีความเร็วในเรื่องของการส่งข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับผมก็คิดของผมขึ้นมาเองซึ่งอันนั้นเนี่ยโชคดีผมเรียกว่าทําการทดลองนะแต่ว่าหากกิจการต่างๆเนี่ยจะมาทําการทดลองแบบผมเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงสูงแน่นอนนะคือมีของอยู่ในมือตุนไว้แล้วนะครับมีต้นทุนเกิดขึ้นแล้วทีนี้จะมาคาดเดาเอาว่าไหนลองทําแบบนั้นสิลองทําแบบนี้สิซึ่งถ้าทําแบบนั้นก็น่าจะมีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะอาจารย์นะครับใช่ครับอาจารย์อย่างนี้ครับคือว่า SME บ้านเราหลายรายเนาะอาจารย์เนาะชอบทําของขึ้นมาก่อนอะแล้วค่อยมาหาลูกค้าใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ทีเนี้ยประเด็นปัญหาเนี่ยอาจารย์ถ้าเราเอาแบบธุรกิจแบบไมโครเลยนะอาจารย์เนาะครับแบบอ่ะฉันเนี่ยที่บ้านเนี่ยเก่งมากเลยทําหมูสเต๊ะงั้นฉันจะขายหมูสเต๊ะนี่แหละขายตรงไหนล่ะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวหน้าบ้านนี่แหละไม่ต้องเสียค่าเช่าเปิดร้านเรียบร้อยลงทุนค่าเตาหลายพันเรียบร้อยอาจารย์พอเปิดหน้าบ้านไปปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่าบริเวณรอบนั้นเป็นชุมชนอิสลามอย่างเงี้ยอาจารย์
อ๋อนี่คือปัญหาคือเราชอบทําไปก่อนที่จะมองหาตลาดลูกค้าใช่ไหมครับครับอันนี้คือปัญหาเลยทีเนี้ยเราก็เลยต้องมามองต่อไงอาจารย์ว่าถ้าโอเคคุณจะเริ่มต้นด้วยความเก่งของคุณว่าคุณเก่งอะไรถูกไหมครับคุณก็จะครตั้อบงเลือกว่าแล้วคุณจะหันไปที่แชนแนลไหนถ้าเปรียบเทียบเหมือนขายอาหารนะอาจารย์เราจะเสิร์ฟจานไหนล่ะเพื่อให้มันขายได้ในมูลค่าของมันเนี้ยตรงนี้ต้องวิเคราะห์ครับสิ่งที่อาจารย์ทำผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่อาจารย์วิเคราะห์เพอร์โซนานี่แหละว่าคนที่จบสายไอทีมาจะเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีจะรู้ว่ามือถือไหนดีไม่ดียังไงหนึ่งแหละจบสายนี้มารายได้ก็ต้องสูงใช่ไหมคะเงินเก็บก็ต้องมีระดับหนึ่งการซื้อมือถือ20,000-30,000เนี่ยน่าจะสบายอันนี้คืออาจารย์วิเคราะห์เพอร์โซนาเขาเรียบร้อยแล้วอาจารย์ถึงเลือกว่างั้นฉันเนี่ยควรจะไปโพสที่กลุ่มนี้คือเลือกตลาดที่มันเหมาะสมได้แล้วนะครับอาจารย์แต่สินค้าบางอย่างอาจารย์เขาเป็นลักษณะว่าบางครั้งสินค้าที่เราเก่งหรือเรามีอาจารย์แต่ตลาดเราเนี่ยมันเป็นตลาดที่เติบโตไม่ได้ซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราไม่ได้มองนะครับผมเคยยกตัวอย่างเคสนี้อาจารย์เราเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นธุรกิจด้วยสิ่งที่เรามองว่าเราชอบเรื่องนี้นะครับอาจารย์เราชอบแล้วเราก็เก่งเรื่องนี้แต่เผอิญว่ามันไม่ใช่หมายความว่าตลาดไม่ได้ชอบสิ่งนี้ด้วยกับเรามันก็กลายเป็นตลาดแบบว่า niche market คือตลาดเฉพาะส่วนขนาดเล็กมันก็ต้องไปวัดว่าไอ้ niche market ตัวนี้อาจารย์มันเป็นตลาดที่มูลค่ามันสูงไหมหรือมันเป็น niche market ที่ไม่มีมูลค่าเลยถ้ามันเป็น niche market ไม่มีมูลค่าเลยเนี่ยอาจารย์ลงทุนไปยังไงก็ช้ำครับนะครับแต่ถ้ามันเป็นมูลค่าสูงเนี่ยก็อาจจะต้องยกระดับแบรนด์ขึ้นมาเพื่อให้มันเกิด value เพิ่มขึ้นมาแล้วขายของได้ในราคาที่สูงขึ้นนะครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างลักษณะของการที่ SME เนี่ยเรียกว่ามุ่งเน้นตัวเองเป็นหลักก็คือเอาความชำนาญตัวเองเป็นที่ตั้งเนาะครับคือถ้าตัวเองทำเรื่องอะไรได้ดีก็อยากจะขายเรื่องนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสิ่งทั่วไปที่เราเกิดพบเจอนะแต่ว่าอย่างนึงที่ผมมักจะพบเจอโดยทั้งตัวผมเองก็ประสบมาทั้งหลายๆที่เนี่ยก็คือคำถามถัดไปคือแล้วขายที่ไหนนะครับครับคือส่วนใหญ่แล้วจะมีเรื่องของการอยากขายนะครับเช่นผมยกตัวอย่างภรรยาผมเนี่ยเขาเริ่มสนใจว่าเขาอยากจะขายสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กเล็กนะครับคือเป็นของใช้ของเด็กนะครับผมก็ถามว่าแล้วสินค้าพวกนี้ซื้อมาแล้วเอามาสต็อกไว้เนี่ยแล้วช่องทางในการจัดจำหน่ายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับครับปรากฏว่าเขาเองก็มองว่าก็ของมันซื้อมาเนี่ยมันก็ต้องมีหน้าร้านนะต้องมีหน้าร้านแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาเดินผ่านเขาก็จะซื้อนะครับปรากฏว่าหน้าร้านของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาเคยค้าขายเกี่ยวกับเครื่องสังขพันธ์มาก่อนนะครับครับซึ่งเขามองว่าก็ไปขายใกล้ๆกันนี่แหละมันน่าจะขายได้นะครับครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเองลองทดสอบเขานะครับก็คือให้เขาแนะนำเขานะว่าเอาอย่างนี้สิลองเอาสินค้าที่เป็นสิ่งที่เราอยากจะขายเนี่ยเอาไปฝากพี่ชายเขาขายดูนะครับก็คือเป็นโลเคชันที่เขาอยากจะขายนี่แหละเป็นโลเคชันนั้นเลยแล้วลองดูซิว่าตัวแพมเพิร์ดหรือว่าของใช้เด็กเนี่ยที่ขายบริเวณเนี้ยโลเคชันเนี้ยสามารถที่จะขายได้จริงหรือไม่นะครับครับปรากฏว่าได้ใช้เองครับอาจารย์ครับก็คือกลุ่มลูกค้าตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีความต้องการเพราะว่าเขามีเพอร์เซปชันว่าถ้าไปเดินตลาดพันนกนะครับถ้าไปเดินตลาดพันนกเนี่ยคือไปเดินเพื่อไปตลาดสดนะครับครับแต่ถ้าเขาจะซื้อของที่เป็นของใช้ของเด็กเนี่ยเขาก็จะไปโซนที่เป็นโซนที่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลศิริราชครับอาจารย์ครับคือเพอร์เซปชันของคนที่มาเดินตลาดแต่ละที่เนี่ยก็น่าจะมีความแตกต่างกันแล้ว SME เนี่ยเขาจะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ยังไงได้บ้างครับอาจารย์สมมติว่าผมเป็นพ่อค้าที่อยากจะค้าขายนะครับเรื่องของสินค้าบางอย่างนะผมอาจจะอยากจะมีหน้าร้านก็แล้วแต่หรือว่าผมอยากจะขายออนไลน์ก็แล้วแต่ทำยังไงที่ผมจะรู้ว่าสินค้าที่ผมกำลังจะเอาไปขายในตลาดเนี่ยผมจะไปปล่อยในช่องทางไหนดีครับอาจารย์เอาแบบเขาเรียกว่าแบบผมเนี่ยที่ทำการทดลองคือแบบฟิสิกอลเนาะแบบกายภาพแต่ของอาจารย์เองเนี่ยน่าจะมีข้อมูลที่เป็นดิจิตอลเนี่ยแนะนำได้นะครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมแนะนำง่ายๆเลยนะอาจารย์เบื้องต้นก่อนก็คือว่าใช้ Google นี่แหละนะครับมันมีแพลตฟอร์มหนึ่งของ Google ที่ชื่อว่า Google Trend นะอาจารย์ผ
ไอ้เจ้า Google Trend เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกอาจารย์ว่า Google เขาเคลมเสมอว่าการที่คนเราเสิร์ชอะไรใน Google อ่ะมันจะเกิดพฤติกรรมอะไรบางอย่างอย่างเช่นอาจารย์จะซื้อมือถือใหม่อาจารย์เสิร์ชมือถือไปเนี่ยนั่นหมายความว่ามีแนวโน้มที่อาจารย์พิจารณารุ่นเนี้ยที่จะซื้อใช่มั้ยครับแล้วมันมีโอกาสเกิดได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นดิจิตอลเนี่ยอาจารย์จะต้องไปเสิร์ชใน Google Trend ดูว่าแนวโน้มการเสิร์ชของคำเนี้ยหรือสินค้าประเภทเนี้ยเยอะหรือมากน้อยกว่ากันอ๋อคือเป็นแหล่งข้อมูลเลยนะได้ผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นอาจารย์ด้วยเป็นผู้บริหารด้วยนะอาจารย์เขาทำเกี่ยวกับเหมือนกับหันมาทำการเกษตรปลูกผักสลัดขายหรืออะไรเงี้ยนะอาจารย์ครับครับง่ายเลยว่าตอนที่เขาเริ่มต้นจะปลูกผักเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะปลูกผักอะไรเขาไปเสิร์ช Google Trend เลยว่าผักไหนอ่ะที่คนเสิร์ชหาเยอะแสดงว่าคนมีแนวโน้มจะกินอันนั้นเยอะอาจารย์เขาก็เอานั้นอ่ะมาตัดสินใจเห็นไหมครับอาจารย์ก็กลายเป็นการตัดสินใจด้วยข้อมูลละก็เป็น data driven แบบเบาๆแบบนึงก็เอาตรงนั้นมาตัดสินใจแล้วก็ปลูกผักตรงนั้นขึ้นไปกับกลายเป็นขายดีอย่างเงี้ยอาจารย์อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นต่อมาอาจารย์ใน Google Trend เนี่ยมันบอกได้ด้วยว่าคำเสิร์ชเนี้ยเสิร์ชมากน้อยในจังหวัดไหนอาจารย์จะพอรู้เลยว่าสินค้าอาจารย์เนี่ยอยู่ในจังหวัดไหนที่มันจะไปได้บ้างในระดับนี้แล้วคำเสิร์ชเนี้ยเวลาเสิร์ชเต็มประโยคเสิร์ชว่าอะไรเสิร์ชคู่กับคำว่าอะไรเนี่ยมันจะมองภาพต่อได้ใช่ไหมครับอาจารย์อีกอันนึงที่ผมชอบเล่นนะอาจารย์คือ Google ปกติเลยที่อาจารย์เสิร์ชเนี่ยเวลาเข้า google.com เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งอยู่แล้วเราเรียกว่า suggestion เป็นการแนะนำ อาจารย์ลองเสิร์ชคำว่าอะไรก็ได้แล้วอาจารย์เคาะไปหนึ่งเคาะมันจะมีคำแนะนำขึ้นมาเต็มเลยครับไอ้คำแนะนำนะอาจารย์มันไม่ได้เป็นคำแนะนำแบบเดามั่วนะแต่มันเอามาจากสถิติที่คนเสิร์ชกันเยอะๆแล้วก็มาแนะนำดูนะครับอาจารย์ก็จะพอวิเคราะห์ได้เลยว่ามันมี insight data อะไรอยู่ข้างในหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นอาจารย์ผมทำให้ Yamaha ใช่ไหมครับครับอันนี้เล่าได้เนาะในของ Yamaha เนี่ยผมก็ไปลองเสิร์ชแบบนี้ดูก็ไปเจอว่ารถรุ่นหนึ่ง Yamaha เนี่ยเสิร์ชมาปุ๊บเนี่ยหลังจากเคาะแรกไปเนี่ยมันแนะนำคำว่าแต่งมันแต่งรถใช่ไหมอาจารย์อีกอันหนึ่งคือแนะนำคำว่าอย่างเช่นอะไรนะรุ่นใหม่นะอาจารย์รุ่นใหม่ปี2020อย่างเงี้ยมันพออินไซต์ได้ว่าคนที่เสิร์ชเยอะๆอันดับต้นๆเป็นคำว่าแต่งรถเนี่ยแสดงว่ารถรุ่นนี้คนที่ชอบคนที่ใช้จริงน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือเปล่าเพราะวัยรุ่นเนี่ยน่าจะสนใจเรื่องแต่งรถเสร็จแล้วพอคนเสิร์ชชื่อปี2020แสดงว่าคนกำลังรอหรือเปล่าว่าปีนี้จะมีรถรุ่นใหม่ออกหรือเปล่าความต้องการกำลังจะเกิดแล้วถ้ามีปุ๊บต้องรีบแล้วเพื่อจะเตรียมทำให้เกิดยอดขายล่วงหน้าก็มาปุ๊บดาวเลยแต่ถ้าใช่เป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นผมนะผมเป็นผู้จำหน่ายปุ๊บเนี่ยผมจะเปิดพรีออเดอร์เลยจองล่วงหน้าเลยของแถมเยอะกว่าเดิมแต่จองก่อนเลยแล้วเดี๋ยวรถค่อยมาทำยอดไว้ก่อนเลยอย่างนี้ก็ได้นะอาจารย์นี่คือการสดไว้ก่อนเลยได้คือใช้แค่ Google เลยอาจารย์แต่ถ้าเป็นแบบฟิสิกอลที่อาจารย์บอกเนี่ยบางตลาดที่เราจำเป็นต้องขายออฟไลน์ด้วยก็ควรจะลงไปดูอาจารย์ครับที่แบบว่าเขาไปนั่งเฝ้ากันเลยว่าวันนี้มีคนผ่านกี่คนคนผ่านแล้วในถุงถืออะไรบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ในออนไลน์เนี่ยมันเก็บตรงนี้ได้เสร็จแล้วมันก็มีเว็บบางอย่างอาจารย์อาจารย์จะมีเว็บเช่นแสนรู้ .com อย่างเงี้ยมันพอที่จะเก็บข้อมูล Data ให้อาจารย์รู้ว่าแฮชแท็กคำไหนกำลังมาคีย์เวิร์ดคำไหนกำลังมาอันนี้ก็ช่วยได้นะครับพวกเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบถ้า Google เนี่ยมันฟรีใช่ไหมอาจารย์ถ้าแสนรู้เนี่ยผมจำไม่ได้ว่า subscription เดือนหนึ่งประมาณกี่พันก็จะเห็นข้อมูลลักษณะแบบนี้ช่วยให้เราตัดสินใจได้ครับมีค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมครับอาจารย์บางตัวมีฮะอาจารย์แต่ถ้า Google Trend ที่ผมใช้ประจำกับตัว Google Suggestion นะอาจารย์หรือว่าตัวแนะนำคีย์เวิร์ดเนี้ยมันจะไม่เสียตังค์ครับไม่ได้ฟรีเลยอาจารย์จะรู้เลยว่าเทรนด์เป็นยังไงบ้างแต่อาจารย์แค่อย่าไปเสิร์ชวันที่1กับ16ครับเพราะว่าวันที่1กับ16คำเสิร์ชที่มากสุดในประเทศไทยคือคำว่าหวยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเห็นเลยว่าคนไทยเวลาแข่งอะไรอย่างเงี้ยได้เวลาคนไทยเสิร์ชคำว่าหวยแล้วเนี่ยชอบไปดูที่ไหนนะครับเดี๋ยวชอบใช้แป้งหรือเปล่าหรือชอบกับต้นตะเคียนเนี่ยอาจารย์จะเห็นภาพครับอ๋อครับใช่ครับอาจารย์คือจะเป็นวันที่เขาเรียกว่าdata เนี่ยจะเพี้ยนไปนิดนึงนะอาจารย์ได้ครับมันจะเป็นแบบว่าขึ้นมาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหวยไงอาจารย์ทีนี้อาจารย์ใช้เช็คเรื่อง brand awareness ได้ด้วยนะสมมุติว่าเราออกสินค้าตัวนึงเข้าไปปุ๊บแล้วเราอยากรู้ว่า awareness คนน่ะมากน้อยกว่ากันโอ้ดีเลยครับอาจารย์เว็บที่ง่ายๆเว็บที่ไม่ง่ายๆอาจารย์จำได้ไหมว่าช่วงนี้มันจะมีการทำโคแบรนด์กันเหมือนกับว่าเช่นMK ใช่ไหมครับอาจารย์ทำกับ Tiger Sugar อย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆแบรนด์มาทำร่วมกันเนี่ยบางทีมันวัดได้นะอาจารย์ว่าทำร่วมกันแล้วเนี่ยผลลัพธ์ทางการตลาดใครขี่ใครใครได้ประโยชน์มากกว่ากันก็เอา2แบรนด์นะอาจารย์มาเทียบเคียงแล้วก็ดูกราฟว่าเวลาเราเสิร์ชอ่ะมันจะเป็นกราฟใช่ไหมอาจารย์มันจะเห็นเป็นกราฟเลยว่าแบรนด์ไหนคนเอาไปเสิร์ชต่อเยอะหรือแฮชแท็กไหนแรงกว่ากันอาจารย์ก็จะวิเคราะห์ได้เลยว่าแคมเปญนี้ตกลงแล้วอ่ะเราทำเราได้เปรียบหรือเราเสียเปรียบได้ปรับกลยุทธ์ในครั้งต่อไป
ผมคเรคับยใช้เคสเนี้ยอาจารย์ในการสอนอยู่ที่หนึ่งฮะให้คเขราับดูว่าทำไมโนเกียถึงหายออกจากตลาดไปเลยแล้วไมอ่่ฟาื้นถ้าอคารจัาบรย์ไปดูกราฟใน Google Trend ทั่วโลกอาจารย์ตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมาเนี่ยคำรคีรัเสบิร์ชของโนเกียครับอาจารย์มันเคยขึ้นไปสูงสุดแล้วมอันืก็มค่อยๆกราฟไต่ลงมาเรื่อยแล้วก็หายๆไปสวนทางกับคำว่าสมาร์ทโฟนอาจารย์ที่สมาร์ทโฟนเนี่อยืจากมปี2004เนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นครับอาจารย์ภาพง่ายๆเลยอาจารย์ไออันนึงไต่ลงอันนึงไต่ขึ้นรู้เลยว่าอันนี้กำลังจะหายอันนี้กำลังจะมาเป็นคลักืษณอะแบบนั้นเลยผมจำได้เลยว่าตอนสมัยที่ไอโฟนเริ่มขายนะอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยผมยังใช้โนเกียอยู่นะแล้วก็เริ่มมีแบล็คเบอร์รี่นะครับตอนนั้นมีแบล็คเบอร์รี่แล้วก็ตอนนั้นถ้าใครมีตังซื้อแบล็คเบอร์รี่เนี่ยจะเขาเรียกว่าค่อนข้างจะมีฐานะนะเพราะวใ่ชา่รคารับคาสูงนะอาจารย์ใช่นะครับแล้วก็ตอนนั้นไม่มีใครคิดเลยนะว่าโนเกียเนี่ยจะหายไปจากตลาดได้เลยนะครับจันคือเขาเรียกว่ามีความเชื่อเลยว่าด้วยเขาเรียกว่าชื่อเสียงของแบรนด์นะแล้วก็เรื่องของฐานลูกค้าครับทุกๆคือทุกๆมุมนะไม่มีใครเชื่อเลยว่าแบรนด์โนเกียเนี่ยณวันนี้จะออกไปจากตลาดหรือว่าปัจจุบันรู้สึกว่าจะมีขายนะอาจารย์แต่ว่าเป็นมือถือราคาแบบย่อมเยานะคือไม่ได้เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมอีกแล้วเนี่ยนะครับผมเองก็เรียกว่าหากเรามองเฉพาะเรื่องของภายในกระบวนการของเราเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ครแตับ่หากเราละเลยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงภายนอกกิจการของเราเนี่ยอาจารย์วันหนึ่งเราอาจจะได้รับผลกระทบจากเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกก็ได้นะอาจารใย์ช่ครับมันคือ Data นะอาจารย์ผมแนะนําผู้ประกอบการ SME อย่างนี้อาจารย์ว่าเราควรจะเอาสินค้าที่เราขายหรือเรามีอาจารย์กลุ่มสินค้าที่เรามีเนาะง่ายๆก่อนเลยว่าถ้าเป็นสินค้าประเภทแบบรีเทลที่ขายกับลูกค้าปลีกทั่วไปเลยในโลกปัจจุบันเนี่ยลองเอาไปเสิร์ชซิว่าการเสิร์ชหรือความต้องการอ่ะมันหายลงไปเยอะไหมมันจะพอเห็นสภาพตลาดได้อาจารย์ว่าสภาพตลาดมันน่าจะอยู่ขาลงแล้วนะสําหรับสินค้าบางอย่างคนรั้ันบเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าพอถึงขาลงในสินค้าปลีกหลายๆตัวเนี่ยแบรอนดื์มใหม่ๆจะออกผลิตภัณฑ์ตัวเดิมนี่แหละแต่เปลี่ยนรสชาติเปอลี่ืยนมสีเปลี่ยนสูตรผสมแล้วก็จะทําโฆษณาลักษณะเป็นเหมือนแบทเทิลกันว่าของใหม่ของเก่าอันไหนดีไม่ดีกว่ากันออืันนั้มนอ่ะมันจะช่วยเราได้นะอาจารย์แล้วก็อืควรจะมดูข้อมูลนอกเหนือจากนี้ควรจะดูข้อมูลของเทรนด์อุตสาหกรรมว่าเทรนด์อุตสาหกรรมของตัวเองจะไปทางไหนบ้างนะครับอาจอารืย์มอย่างตอนนี้ผมบอกอาจารย์เลยก็ได้ว่าในอนาคตอ่ะผมเชื่อว่าแบรนด์โทรศัพท์ที่จะติดตลาดจริงๆอ่ะมันจะเหลืออยู่แค่ประมาณ3แบรนด์ก็คือจะเหลืออืแคม่หัวเว่ยเหลือคซรัับมซุงแล้วก็เหลือ Oppo เหตอุืผลง่ายๆมเลยอาจารย์เพราะว่า3บริษัทนี้คือ3ใน5ของธุรกิจที่มีเขาเรียกอะไรอาจารย์สิทธิบัตรอะฮะทางปัญญาครับเยอะที่สุดในโลกอ๋อนั่นหมายความว่า3ตัวนี้เขาจะพัฒนานวัตกรรมโทรศัพท์ให้มันไปไกลกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันครซึั่บงนั่นหมายความว่าเนี่ยเขามีโอกาสที่จะฉีกหนีคู่แข่งอืนะครับมครมัันบจะเหมือนกับคำกล่าวของสตีฟจ็อบส์เมื่อก่อนนะอาจารย์ตอนที่เขาทอืำม iPhone ทำ Mac อะที่เขาบอกว่านวัตกรรมอ่ะมันจะเป็นตัวแยกเลยระหว่างผู้นํากับผู้ตามอืมครแลั้บวเราจะเห็นเลยว่า5บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทโทรศัพท์ถึง3บริษัทแล้ว4ใน5อาจารย์เชื่อไหมว่าเป็นบริษัทจากประเทศในเอเชียอือันดับมหนึ่งคือหัวเว่ยนะครับอาจารย์อันดับ2ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมิตซูบิชิอันดับอื3มมาซัมซุงอันดับ4ควอลคอมของอเมริกาแล้วก็อันดับ5คือ Oppo ครับเนี่ยจะเห็นภาพอาจารย์แล้วเดี๋ยวเทรนด์มันจะเปลี่ยนทีนี้ถ้าเราเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล่านี้เราก็ต้องรับรู้ไงอาจารย์เช่นเราครัถบ้าเราทําเป็นพวกแอปพลิเคชันขายเราอทืํามพวกสติกเกอร์ไลน์หรือทําพวกแบบว่าแอปที่มันขายอยู่ในระบบเนี้ยเราคกร็ับต้องดูว่าในอนาคตมันเปลี่ยนเป็นแบบไหนไงอาจารย์เพื่อจะปรับสกิลให้มันเปลี่ยนทําได้ไงครับอืมคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองแทนที่เราจะเขาเรียกว่าปรับตัวรายวันใช่ไหมอาจารย์ครับคือตื่นเช้ามาวันนี้เราเจออะไรแล้วเราก็แก้ไขนะครับทีนี้เราปรับกันใหม่เรามามองอนาคตว่าปีข้างหน้า2 ปีข้างหน้าเนี่ยมันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วระยะเวลาช่วงเวลาเนี้ยเราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับอาจารย์เพื่ใชอ่รองครรัับบกับอนาคตแบบนี้มันจะทำให้เราไม่ตกขบวนถูกไหมอาจารย์ถูกต้องจานแต่ว่า SME ถือว่าเป็นงานหนักเนาะเพราะว่า SME ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีระบบการทำงานที่ชัดเจนนะอาจารย์โดยเฉอพ๋อาะลคารยับแบบไมโครหรือว่าไซส์แบบไซส์เล็กอะครับครับคือผู้บริหารเองทำงานทุกอย่างเลยขอืายมของด้วยวิ่งไปหาลูกค้าด้วยบริหารตังค์ด้วยนะครับททุกำสอัย่ญางญาด้วยทุกอย่างหมดเลยพอมันทำทุกอย่างครับเจ้าของที่มาวุ่นอยู่กับงานตรงจุดนี้อาจารย์มันเลยไม่มีเวลาพอจะไปคิดถึงอนาคตว่าเราจะโตอยัืงไงมพอไปอยคู่ิดในถึจงุดรายขวองันงานรายวันน่ะมันกลายเป็นว่าจะทํายังไงให้วันนี้ปัญหาหมดแล้วขายได้มากขึ้นครับปัญหาหมดแล้วขายได้มากขึ้นมันเลยไม่มีเวลาไปคิดที่จะโต
ังนั้นจริงๆอาจมารย์สเตจพวกนี้ผมมองว่าผู้บริหารต้องเริ่มคิดเหมือนบริษัทที่เขาจริงจังแล้วว่าเฮ้ยการที่เราจะถ่ายทอดงานบางอย่างแล้วจ้างคนเข้ามาทำงานแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นการคุมแทนเพื่อเอาเวลาเราอาจารย์ไป make connection ก็ได้เอาเวลาเราไปคิดเรื่องของกลยุทธ์ระยะยาวอย่างที่อาจารย์บอกครับมันจะทำให้เรารู้ว่าควรจะต้องโตยังไงจะเดินหน้ายังไงนะครับอันนี้เรามันจะช่วยเราแก้เรื่องของวิกฤตเวลาที่เราเจอได้ครับครับแต่หลายๆครั้งครับอาจารย์เวลาเราไปเขาเรียกว่าให้คำแนะนำกับ SME หลายๆ SME เขาจะบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ในตลาดนี้มา 10-20 ปีนะครับเขาทำงานทางด้านนี้มาช่วยชีวิตเขากับบุคคลภายนอกที่เพียงแค่มารู้จักธุรกิจเขาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยจะสามารถที่จะมาช่วยเขายังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองยังรู้สึกคอนวีเนียนกับการที่เขาจะนำงานทุกอย่างเนี่ยเก็บไว้ที่ตัวเขาอยู่อาจารย์คิดว่าหากผู้ประกอบการที่เขามีมุมมองลักษณะเนี่ยนะครับอาจารย์มีคำแนะนำอะไรในการที่จะปรับมุมมองบ้างไหมครับอาจารย์จริงๆต้องบอกแบบนี้ฮะอาจารย์ผมเคยเจอเคสนี้เนาะกับธุรกิจหนึ่งนะครับมูลค่าเขาน่าจะประมาณแบบปีหนึ่งขายได้สัก 2-300 ล้านเป็น SME นะอาจารย์ครับสิ่งแรกที่ผมทำเลยเนี่ยผมคุยกับเขาว่าผมถามเขาเรื่องของ mindset ของการเป็นผู้ประกอบการครับว่าผู้ประกอบการคืออะไรครับใช่ไหมครับอาจารย์เขาก็จะตอบมาว่าต้องบริหารจัดการนู่นนี่นั่นถูกไหมครับแล้วผมก็เลยถามเขาตรงๆว่าแล้วตกลงเป้าหมายของธุรกิจในอนาคตคืออะไรเขาก็พูดถึงเรื่องของการขยายการเติบโตการอะไรใช่ไหมครับผมก็เลยชี้ให้เห็นว่าโอเคในเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนที่เก่งรู้เรื่องนี้มากที่สุดแล้วทำไมคุณไม่ไปทำงานที่ให้มูลค่าเพิ่มที่มากที่สุดได้นะครับตรงเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเราพูดแค่นี้นะจ๊ะเขาก็จะยังไม่เชื่อวันนั้นผมก็เลยใช้วิธีการคือเคาะตัวเลขให้เขาเห็นเลยว่าถ้าเขาไปได้คือทำเหมือนฟีดซิบิลิตี้ย่อยๆเลยนะจ๊ะถ้าเขาโตได้อย่างที่เขาบอกเนี่ยเขาลงทุนเท่าไหร่เขาจะได้อะไรกลับมาบ้างเขาเห็นภาพเลยครับอาจารย์ว่าไอ้สิ่งที่เขาไปตรงนู้นน่ะรีเทิร์นกลับมาเท่าไหร่กับการที่อยู่งานประจำวันตรงเนี้ยที่จริงๆแล้วเนี่ยลูกน้องทุกคนทำได้อยู่แล้วแค่เติมบางอย่างเข้าไปอันนี้ผมทำให้เขาเหมือนเป็นแบบถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือน make or buy เลยนะอาจารย์คือวิเคราะห์สองฝั่งให้เห็นเลยครับว่าเป็นไงล่ะระหว่างทำเองกับจะเอาซอร์สให้ลูกน้องทำในงานบางส่วนอย่างเงี้ยครับผมใช้วิธีการแบบนี้ให้เคาะตัวเลขให้เห็นนะอาจารย์เพราะว่าผู้ประกอบการพวกเนี้ยส่วนใหญ่เก่งมากคือเรื่องตัวเลขเขาบวกหัวเข้ามารู้เลยกำไรต้นทุนเท่าไหร่นะอาจารย์ปีนี้จะได้เที่ยวไหนปีหน้าจะได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เคาะให้เขาเห็นภาพเลยหลังจากที่คุยเรื่องนี้นะครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยผมเองก็เจอส่วนใหญ่จะเจอความท้าทายเหล่านี้นะครับก็คือเรื่องของการที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยเราเพิ่งรู้จักธุรกิจเขานะครับแล้วหลายๆอย่างเนี่ยเขารู้เรื่องกระบวนการหรือว่าทุกๆอย่างเนี่ยดีกว่าที่ปรึกษาข้างนอกนะครับเขาเองก็จะรู้สึกกังวลใจในการที่จะต้องให้คนภายนอกที่เขารู้สึกว่ามีความรู้น้อยกว่าเขาในกิจการของเขาเนี่ยเข้ามาให้คำแนะนำต่างๆนะครับ yeah. แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองนะครับ yeah. อย่างกรณีของผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมจะเริ่มต้นไปกิจการเล็กๆนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาค่อนข้างจะไม่ได้ต้อนรับเราในตั้งแต่ตอนต้นนะครับเพราะว่าเขามองว่าเขาเองเนี่ยมีความรู้เรื่องธุรกิจเขาดีกว่านะครับแต่ว่าหลังจากที่ผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับพอเราเริ่มเห็นเขาเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้เครื่องจักรเสียนะครับก็จะต้องติดต่อช่างจากภายนอกมาซ่อมนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องของตัวพนักงานไม่มาทำงานนะครับคือพนักงานมีอยู่40คนวันนี้ลาไป10คนก็กระทบเรื่องของการผลิตทันทีใช่ไหมครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหลายหน้าที่มากเขาทำทั้งเรื่องของการซ่อมเครื่องจักรก็ทำเขาทำเรื่องของการบริหารคนเขาก็ทำนะครับครับทำทุกหน้าที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปทำอะไรมากมายผมเพียงแค่ถามเขาว่าจะต้องทำอย่างเงี้ยไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับผมก็ถามเขานะว่าตอนนี้เขาก็น่าจะมีสตุ้งสตางค์เนี่ยเยอะกว่าผมแน่นอนเยอะกว่าผมเนี่ยน่าจะหลายร้อยเท่านะครับแต่ผมแค่ถามเขาว่าเขาจะต้องทำลักษณะเนี้ยแล้วก็ต้องเหนื่อยยากขนาดเนี้ยไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้เลยแล้วก็เขามองว่าเขาอยากจะตัดวงจรนี้นะครับเขาอยากจะถอยนะครับอยากจะค่อยๆถอยออกมาจากความวุ่นวายตรงนี้นะครับโดยการที่จะค่อยๆเริ่มแบ่งงานไปให้กับ
คนอื่นรับผิดชอบช่วยมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่เรียกว่าเราเองคงอยู่ดีๆไปเปลี่ยนทัศนคติเขาน่าจะลำบากแต่ว่าด้วยความยากเย็นในการทำงานของเขานี่แหละมันจะทำให้เป็นแรงผลักดันเองคือทุกคนเนี่ยถ้าเกิดมีความทุกข์เนี่ยสุดท้ายเขาก็น่าจะมองหาสิ่งที่มันเป็นความสุขของเขาสิ่งที่มันจะสงบสุขหรือว่าเวลาในการที่จะไปเที่ยวทะเลเนี่ยผมก็ถามว่าปีนึงได้ไปเที่ยวทะเลสักกี่ครั้งนะปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่เกิน2ครั้ง1หรือว่า2ครั้งไม่เกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานำเรื่องของคุณภาพในการดำรงชีวิตเนี่ยมาพูดคุยกับเขามากขึ้นปรากฏว่าตรงนี้ก็เป็นจุดนึงเหมือนกันนะคือเราไม่ได้ไปสอนเขาแต่ว่าเราแค่ชวนเขาคิดว่าพอมีเงินเยอะมากมายขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมยังต้องเขาเรียกว่าเหนื่อยๆอยู่ทุกวันนี้ทำงาน7วันอย่างเงี้ยครับครับอาจารย์ก็เป็นกรณีที่ผมไปเจอมาก็คือทุกๆที่เนี่ยจะเจอแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับใช่อาจารย์ถ้าเป็น SME นะฮะครับเจอแบบนี้เยอะมากเลยผมก็เจอแบบประมาณนี้แหละฮะอาจารย์แล้วก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะอาจารย์สำหรับผมเนาะผมมองว่าจริงๆมันมีสเตจของการเติบโตทางธุรกิจอยู่ว่าโอเคแหละในช่วง 1-3 ปีแรกหรือ5ปีแรกเนี่ยเจ้าของอาจจะลงไปคลุกอยู่ตรงนั้นแหละเพื่อให้มันรอดเหมือนเราปลูกต้นไม้นะอาจารย์เนาะเราก็ต้องประคบประหงมมันทุกวันพอเราปลูกขึ้นมาได้ในระดับที่มันโตระดับนึงแล้วเราอยากให้มันขยายไปมากกว่าเดิมเนี่ยแต่เราไม่มีเวลาเราอาจจะต้องมาเปลี่ยนวิธีการเช่นเราอาจจะตัดแต่งกิ่งหากิ่งที่ดีกว่าก็คือมันหาคนที่มีศักยภาพอาจารย์มาต่อกิ่งต้นเนี่ยเพื่อให้มันเติบใหญ่ขึ้นไปได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฉายภาพให้เขาเห็นมากๆเลยครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็รันเรื่องของการพูดคุยกันมาประมาณชั่วโมงกว่านะครับเนื้อหาเนี่ยวันนี้เข้มข้นมากแล้วก็ได้หลายมิติมากเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ผมก็ได้ความรู้จากการที่ได้พูดคุยกับทางอาจารย์นะครับแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นคนที่ช่วยนะครับกิจการ SME ในหลังบ้านเนี่ยได้เห็นภาพของข้างนอกมากขึ้นได้เห็นภาพของมิติของการที่จะทำให้กิจการนี่มีความยั่งยืนในระยะยาวมากขึ้นนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราจะมองเขาเรียกว่าเป็นภาพระยะสั้นนะครับว่าอีก3เดือนข้างหน้าอีก6เดือนข้างหน้าเราต้องเพิ่มกำลังการผลิตนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเป้าหมายลักษณะนี้นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยโจทย์ที่ผมได้รับมาอาจจะขาดการตั้งคำถามเพิ่มเติมก็คือว่าแล้วหลังจาก6เดือนเนี่ยเราจะเป็นยังไงครับคือเรามองเรื่องของการปรับเปลี่ยนในระยะสั้นสิ่งที่เราเขาเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยในช่วง3เดือน6เดือนเนี่ยมันก็เกิดจากผลในอดีตที่เราไม่ได้วางแผนเมื่อปีที่แล้วนะครับคือผมเองเนี่ยเริ่มเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่าทำไมกิจการ SME เนี่ยเขาถึงเกิดความชุลมุนวุ่นวายในแต่ละวันนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้ที่มันมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นผลพวงจากเมื่อในอดีตเนี่ยที่เราละเลยเรื่องการวางแผนนั่นเองนะครับใช่ครับอาจารย์ครับแล้วก็ SME ไซด์ด้วยความที่ว่าเขาวุ่นกับการทำงานแบบ day to day ครับอาจารย์ก็คือว่าแก้ปัญหารายวันมันก็เลยไม่ได้มีเรื่องของการทำ risk management หรือว่า crisis management พอมันไม่มีพวกนี้บันทึกเอาไว้ครับอาจารย์เวลามันเจอวิกฤตปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะเกิดอาการลนละเพราะไม่เคยติดตามข้อมูลมาก่อนไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไม่เคยคิดภาพมาก่อนมันก็จะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแหละกว่าจะดิ้นกันแล้วรอดไปแต่เชื่อว่าใครที่ผ่านยุคโควิดไปได้นะจ๊ะแล้วอีกสัก 2-3 ปีนี้ยังอยู่ต่อไปได้นะผมเชื่อว่ากลุ่มเหล่านี้จะทำงานแบบระมัดระวังแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนะคือผมเชื่อว่าถ้าผ่านยุคโควิดไปได้เนี่ยเรื่องของมุมมองเนี่ยการระแวดระวังการใช้ข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่ามุมมองเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าของกิจการที่เป็น SME ทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้คุยมาในหลายหัวข้อด้วยกันแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากทางดร.ทอยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่อาจารย์ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับซึ่งจริงเจตนาที่เราตั้งใจทำการพูดคุยขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ SME ได้มารับฟังแล้วก็นำมาเป็นมุมมองต่างๆที่เขาจะเอาไปคิดต่อยอดนะครับว่ากิจการของเขาเนี่ยมีสิ่งที่เกิดขึ้นแบบสิ่งที่เราได้พูดคุยกันบ้างหรือไม่นะครับแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของกิจการทั้งหลายนะครับอาจารย์ตอยมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมครับ
ก็จริงๆถ้าถามผมนะว่าผมฝากอะไรทิ้งท้ายไว้นะครับผมอยากให้เรามองว่าการทําการตลาดนะครับอาจารย์ไม่ว่าเราจะจ่ายเงินทําอะไรไปก็ตามเนี่ย1 บาทก็มีคุณค่าเสมออันนั้นสิ่งที่สําคัญเลยคือว่าเราต้องละเอียดเก็บทุกเม็ดแล้วก็คิดทุกจุดจริงๆว่าเงินที่จ่ายไปในการลงทุนเนี้ยเราได้อะไรกลับคืนมานะครับไอ้ตัวนี้อาจจะต้องไปดูในเรื่องของการทําที่ผมเคยเล่าตอนต้นเลยคือ marketing optimization ว่าเอ๊ะเราจะใช้เงินในการทําแคมเปญหรือว่าเงินในการลงทุนการตลาดออนไลน์เนี่ยเท่าไหร่แล้วคุ้มฉันต้องเคาะดีตัวเลขเนี้ยในใจให้ออกนะครับแล้วอันนึงที่อยากฝากไว้สําหรับ SME เลยนะอาจารย์เมื่อลงทุนไปแล้วอะครับแล้วมันขาดทุนจริงๆนะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะต้องลงทุนเพิ่มเพื่อวันนึงมันจะได้ผลเพราะปัจจุบันกระแสเงินสดสําคัญที่สุดสําหรับธุรกิจอาจบางครั้งอาจจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดเมื่อไหร่ควรเลิกเมื่อไหร่ควรพอนะครับโดยเฉพาะ SME หลายรายครับที่ถ้าเราทำอุตสาหกรรมแบบเก่าคือผลิตสินค้าหรือว่าผลิตอะไหล่ยนต์อะไรก็ตามที่ในอนาคตมันจะไม่มีแล้วอาจารย์อันนี้ต้องค่อยๆเริ่มมองถึงการปิดตัวหรือขายกิจการทิ้งนะครับมองว่าจะปิดตัวยังไงให้สวยแล้วสามารถรีเทิร์นให้กับพนักงานได้สามารถที่จะทุกคนเราได้ผลตอบแทนแล้วแยกย้ายไปทำอย่างอื่นต่ออันนี้ต้องเริ่มคิดแล้วในบางกิจการนะครับโดยเฉพาะพวกแบบพาร์ทอะไหล่ยนต์เนี่ยอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวถ้ารถ EV มาเต็มที่เนี่ยอะไหล่หายไปเป็นพันๆรายการเลยนะครับฉะนั้นหลายตัวจะหายไปเขาก็ต้องมองแล้วว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีเราเนี่ยเราจะปิดยังไงนะครับถ้าเราวางแผนการปิดดีๆอาจารย์เราก็จะเซฟได้มากกว่าการที่ปล่อยให้มันเกิดการลงทุนแล้วเสียหายที่มันหนักกว่านะครับครับครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รับฟังอยู่ในปัจจุบันหากเขาสนใจในการที่จะศึกษาเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมหรือว่าอยากขอคำแนะนำจากทางอาจารย์เนี่ยมีช่องทางไหนบ้างครับอาจารย์ที่จะสามารถได้ความรู้เพิ่มเติมครับอาจารย์ครับก็หลักๆเลยก็ไปที่เพจได้ครับอาจารย์คือผมจะมีเพจส่วนตัวอยู่ชื่อว่าดร.ทอยนะครับ DRTOY แล้วก็ภาษาไทยคำว่าสปอยธุรกิจนะครับสปอยก็สอเสือปอปลาออ่างยอยักษ์สอเสือกระลันแล้วก็ธุรกิจตรงตัวเลยนะครับอาจารย์ก็ในนั้นผมจะมีบทความนะครับบางทีก็จะมีการไลฟ์มีคลิปต่างๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สามารถคุยกับตรงนั้นได้เลยเป็นช่องทางหลักเลยนะครับครับแล้ววันนี้ก็น่าจะได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าในวันข้างหน้าเนี่ยเราจะมีโอกาสนำประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาคุยกันลักษณะนี้อีกนะครับ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 อาจารย์ครับวันนี้ขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์